สวัสดีครับทุกท่านเป็นไงบ้างครับวันนี้สบายดีกันไหมนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับตามคำสัญญาวันนี้ผมกล้ารับประกันนะครับวันนี้ผมกล้ารับประกันว่าไม่มีการก่อกวนแน่นอนนะครับ 100% อยู่กันนานเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงก่อกวนผมไม่ได้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมไปรีบูตเครื่องใหม่มาผมไปหาช่างทีมงานนะครับเกี่ยวกับระบบสัญญาณการแฮกการปล่อยมันแวร์แล้วก็รวมถึงการปล่อยสัญญาณก่อกวนทางโทรศัพท์วันนี้มันทำไม่ได้อีกแล้วครับมันทำไม่ได้ดูกันให้สนุกดูกันให้มันช่างแก้มาให้แล้วฮะช่างบอกวิธีแก้มาเรียบร้อยแล้วไม่มีกระตุกไม่มีการก่อกวนสัญญาณไม่มีการปล่อยมันแวร์ไม่มีการปล่อยไวรัสเข้าของผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเขาทำมันยังไงนะครับไม่ยินดีกับผมหน่อยเลยครับไอ้พวกก่อกวนเนี่ยนะครับไอ้พวกตัดสัญญาณไอ้พวกที่คอยจะก่อกวนไม่ให้ผมสามารถที่จะไลฟ์ได้เนี่ยวันนี้หมดสิทธ์นะครับหมดสิทธ์ช่างบอกเลยว่าหมดสิทธ์ครับใช้วิธีผมยากมากนะครับเอาล่ะก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสบายใจได้สบายใจได้นะครับไม่มีการบล็อกล็อกสัญญาณอีกแล้วนะครับรวมถึงการก่อกวนหรือการปล่อยไวรัสอะไรเข้าเครื่องผมเนี่ยหมดสิทธิ์นะครับก็ขออนุญาตดูแฟนคลับกันก่อนนะครับทักทายกันก่อนจะเข้าเนื้อหาวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของเมื่อวานนะครับที่มันเกิดประเด็นปัญหาในเรื่องของการตรวจปัสสาวะแล้วเดี๋ยวจะมาไล่กันใหม่นะครับวันนี้จะขอทำหน้าที่เป็นครูนะครับเป็นครูสอนทุกคนสอนพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็สอนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดูแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมได้ทำอะไรบ้างวันนี้ก็ได้ไปงานเลี้ยงน้ำชาของอาริสมัดอดัมนะครับกับภรรยาจัดที่ตลาดโกวัดนะครับที่อำเภอบางกล่ำที่ใกล้กับโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยีแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวมุสลิมแล้วก็ตลอดจนพี่น้องไทยพุทธนะครับเยอะแยะมากมายครับมาร่วมงานนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ผมได้พาทีมงานแล้วก็พาท่านอาจารย์ชัชวาลตลอดจนได้พูดคุยกับผู้นำศาสนาของอำเภอบางกล่ำแล้วก็ผู้นำศาสนาของจังหวัดสงขลามีประเด็นอะไรที่เยอะแยะมากมายได้พูดในที่ประชุมหากท่านที่ไลฟ์สดดูนะครับที่ดูผมไลฟ์สดก็อาจจะได้ดูได้ชี้แจงกันแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับเคสของอลิสนะครับท่านอาจารย์นะครับชัชวาลบอกว่าจะทำการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันละ1ล้านบาทขังอาริส5วันสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องรับผิดชอบ5ล้านบาทฟ้อง5ล้านบาทนะครับเงินสกปรกเงินที่จะมาเคลียร์เงินที่จะมายัดให้เราล้มคดีเราไม่รับสักบาทสักสตางค์เดียวไม่เอาแต่เราจะเอาเงินที่บริสุทธิ์เงินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเราจะขึ้นไปกรุงเทพไปฟ้องที่ศาลแพ่งนะครับแล้วคดีนะครับก็จะทำการฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบสงขลานี่แหละฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำไมผมจึงโพสต์ว่าวิหกกับหมานายฟัดกันอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดให้ฟังนะครับเอากลับไปเมื่อวานก่อนนะครับกลับไปเมื่อวานก่อนนะครับขออนุญาตชี้แจงทำความเข้าใจว่าผลตรวจปัสสาวะของโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับแพทย์ยืนยันระบุมาชัดเจนนะครับว่าผลการตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลไม่สามารถใช้ส่งดำเนินคดีกับผู้ถูกจับกุมได้เพราะอะไรครับเพราะคุณหมอบอกมาเลยนะครับนายแพทย์กำพลกาญจโนภาคท่านรองผอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ท่านบอกชัดเจนว่าผลพิสูจน์นะฮะนี่ฮะผลพิสูจน์ผลตรวจจากโรงพยาบาลเนี่ยฮะมันไม่มีบรรทัดไหนตรงไหนที่ระบุว่านายอาริสมัดอดัมเสพสารเสพติดหรือมีเมทแอมเฟตามีนอยู่ในร่างกายไม่มีเลยครับเพราะผลการตรวจคุณหมอบอกว่านะครับผลตรวจนะฮะเนี่ยฮะมันขึ้นแค่คำว่าพารามิเตอร์และเขียนคำว่าเมทแอมเฟตามีนไอ้คำนี้แหละฮะไอ้คำนี้นี่ที่ผมวงกลมให้ดูเนี่ยนะฮะคำนี้นะครับที่ตำรวจมันไม่รู้จะพูดว่าโง่ได้ไหมฮะ
นะครับมันไม่รู้มันทึกทักเอานะครับคำนี้ซึ่งคำว่าพารามิเตอร์เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยพารามิเตอร์เนี่ยหมายถึงว่ารายการตรวจว่าตรวจอะไรเนี่ยรายการตรวจนะครับนี่พารามิเตอร์รายการตรวจเมทแอมเฟตามีนและช่องต่อไปนะครับดูนะครับรีเซลรีเซลนี่ก็คือผลการตรวจหรือค่าการตรวจว่ามันเป็นอะไรผลการตรวจคุณหมอบอกว่านะครับสกรีนนิ่งตรวจเบื้องต้นให้ผลบวกคัตออฟ 1,000 มิลลิกรัมแค่นี้เองครับคัตออฟนี่ก็คือผลลวงผลที่มันไม่ชัดเจนซึ่งปัสสาวะของนายลิฟเนี่ยมีอนุสารหรือมีจุลภาคบางอย่างอยู่ในปัสสาวะเนี่ยโมเลกุลเนี่ยคล้ายใกล้เคียงกับสารเสพติดซึ่งจะต้องส่งไปแยกธาตุว่าไอโมเลกุลอนุสารตัวนี้ครับอนุพันธ์ในปัสสาวะเนี่ยมันเป็นสารชนิดใดกันแน่มันเป็นยาเสพติดไหมมันเป็นยาที่เราทานเข้าไปไหมซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับนี่เลยฮะให้ดูนะฮะนี่คือผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์นะครับในตัวคัตออฟนะครับในตัวคัตออฟเนี่ยฮะคัตออฟ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยฮะเนี่ยใน 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยหมอเขายังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วไม่มีตรงไหนที่ระบุว่าปัสสาวะมีสารเมทแอมเฟตามีนนะครับนอกจากคำว่าพารามิเตอร์ซึ่งระบุว่ารายการตรวจนะฮะแล้วผลการตรวจวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นี่นะฮะก็ต้องระบุอย่างนี้เลยครับว่าใน100ชนิดตัวยานะฮะนี่ที่สารเข้าไปเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ฮะมีเป็นร้อยชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณไม่รู้คุณไม่แม่นคุณไม่ให้ลูกน้องของคุณนะฮะศึกษาข้อกฎหมายไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันนี้นะฮะผมได้เจอตำรวจในชุดมาพบผมบอกตรงๆเลยครับโง่มากมันยอมรับว่ามันโง่มากฮะมันไม่รู้เรื่องจริงๆทุกอย่างนี่อยู่ที่รุ่นพี่หมดนะครับอยู่ที่ลูกพี่หมดลูกพี่ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้น น้องเขาบอกว่าหลังจากเกิดเคสเนี้ยฮะเขาติดตามผู้กองดูไลฟ์สดอีกเขาจึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและเขาก็ไปถามตำรวจที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนหรือคนที่มีความรู้ในตำรวจระดับสูงเนี่ยว่าจริงไหมที่ผู้กองพูดผลยืนยันว่าเขาบอกว่าใช่วัชรินทร์พูดถูกต้องแล้วมาทำหน้าคอตกวันนี้มารับสารภาพกับผมว่าเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลยการตรวจปัสสาวะเนี่ยเป็นลักษณะของครูพักลักจำถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนี่ฮะพารามิเตอร์เมทแอมเฟตามีนแล้วมันทึกทักเอาคำนี้เลยฮะเพราะว่าพารามิเตอร์นี่คือรายการส่งตรวจพิสูจน์ว่ารายการตรวจคุณจะตรวจอะไรนะครับคุณจะทดสอบเรื่องอะไรก็เขียนไปว่าเมทแอมเฟตามีนแล้วทีนี้นะครับพอตรวจตรงนี้แล้วนะครับจะต้องส่งไปนู่นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์12นู่นนะครับระบุชัดเจนว่าผลการตรวจยืนยันได้มีสารเสพติดหรือไม่จะต้องใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์จากศูนย์วิทยาศาสตร์เท่านั้นและที่ผ่านมาท่านผบ.ตร.ครับท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาครับท่านปล่อยให้ผู้บังคับบัญชาของท่านนะครับท่านปล่อยให้ผู้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยครับที่ตั้งด่านอยู่ทั่วประเทศนะครับจับกุมคนบริสุทธิ์เข้าคุกเข้าตารางนี่กี่ร้อยกี่พันคนวันนี้ท่านต้องรับผิดชอบท่านปฏิเสธไม่ได้เลยครับเคสหาดใหญ่ก่อนหน้านี้มีเคสอย่างนี้นะครับมีหลายคนมากที่ผู้เสียหายเขาปฏิเสธแต่สุดท้ายตำรวจยัดเยียดบอกว่ารับไปก่อนเถอะน้องรับไปเถอะหรือบางคนเกิดความกลัวเกิดความตกใจไม่อยากมีเรื่องมีราวก็รับแล้วจบซึ่งศาลไม่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยนะครับว่าการได้มาของเอกสารการดำเนินการเอกสารทุกอย่างเนี่ยชอบหรือไม่ชอบเป็นหน้าที่ของผู้เสียหายจะต้องนำไปฟ้องต่อศาลและให้ศาลไต่สวนว่าเอกสารข้าราชการเอกสารต่างๆหลักฐานต่างๆที่ตำรวจทำมาเนี่ยมันผิดยังไงมันไม่ถูกต้องยังไงเป็นหน้าที่ของผู้เสียหายต้องนำสืบให้ศาลรู้ศาลไม่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยเพราะศาลเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่วันนี้ฮะตำรวจที่มาตั้งด่านอยู่นะครับมันทำผิดโดยเฉพาะวันนี้นะฮะเที่ยงครึ่งที่บางแฟบบางหักมันยังมีชุด V6 อยู่นะไปตั้งด่านอีกแล้วทำลักษณะเช่นนี้เหมือนกันแต่มันระมัดระวังมันเลือกตรวจเหยื่อแล้วมีผู้เสียหายนะฮะเขาถ่ายคลิปให้ผมเลย
ลงรถขอตรวจเลยครับบอกว่าน้องจะไปไหนเขาบอกว่าจะไปทำงานตรวจปัสสาวะไหมไปพูดกับผู้โดยสารตรวจปัสสาวะก่อนไหมผู้โดยสารตอบกลับว่าไงครับผมไม่ให้ตรวจครับพี่มีอะไรหรือเปล่าเชื่อไหมครับมันน่าเสียเลยครับมันปล่อยเลยไปเห็นไหมครับมันเริ่มกลัวแล้วตำรวจหาดใหญ่ขนาดพวกคุณนะครับจะติดคุกอยู่วันปะลืนนี้พรุ่งนี้อยู่จะโดนออกจากราชการอยู่อีกไม่กี่วันเนี่ยมึงยังทำกันอยู่อีกเดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ดูครับมีคลิปผู้เสียหายเขาถ่ายมาเลยโผล่หน้าขึ้นมาเรียกขอตรวจปัสสาวะเลยเขาบอกผมให้ตรวจครับเป็น FC ของผมอีกหน้าแหกเลยฮะไม่ตรวจก็ไม่เป็นไรอ่ะไปไม่ให้ตรวจเห็นไหมครับมีการเรียกตรวจสุ่มแต่มีความรอบคอบและระมัดระวังขึ้นไม่รบกวนสัญญาณผมหน่อยเลยครับไม่กระตุกเลยนะวันนี้แม่คนดูเกือบพันแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนให้พี่น้องตาแจงให้ตัวเตะเล่ผมมันครับให้โลสักทีให้ชะลาดพี่น้องพอตำรวจตอนนี้มันโมครับแต่คนข้างบนนี่ไม่โมนะมาซ้อนให้ตัวควังเพราะคนข้างบนเนี่ยคือตัวผมเนี่ยครับไปถามหมอมาแล้วไปอ่านตำรามาแล้วไปถามผู้เชี่ยวชาญมาแล้วผมรับผิดชอบทุกอย่างในคำพูดของผมในการนำเสนอเรื่องการตรวจพิสูจน์และผมเนี่ยครับต่อต้านเรื่องการตั้งด่านและตรวจปัสสาวะมาอย่างนานแล้วว่าตำรวจเนี่ยครับไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่คุณตรวจไม่ได้เว้นแต่คุณได้รับมอบจากคณะกรรมการสาธารณสุขมีการมอบหมายคุณไปตั้งแล้วมีคณะกรรมการ3ฝ่ายนะครับมีสาธารณสุขมีตำรวจมีปกครองแล้วตรวจอย่างนี้แหละครับทำได้แต่ไอ้ด่านที่คุณเห็นอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเป็นด่านที่มิชอบมันรู้ไม่จริงสักคนนึงลองนะครับพี่น้องประชาชนที่ดูผมอยู่เอาไปถามมันเลยนะครับไปถามมันคนที่ตั้งด่านไปถามมันดูหมวดครับผู้กองครับจ่าครับตรวจปัสสาวะผมเนี่ยครับต้องใช้อะไรยืนยันว่าผมมีสารเสพติดถามมันดูครับว่าทางการแพทย์เนี่ยใช้อะไรยืนยันผมเชื่อครับว่าร้อยทั้งร้อยมันตอบไม่ถูกเพราะมันก็ไม่รู้ตรวจเสร็จมันเอาไปให้โรงพยาบาลตรวจโรงพยาบาลก็ตรวจมาแล้วยืนยันว่าสารปัสสาวะในร่างกายนะครับเป็นสารฆ่าลวงหรือมีสารเสพติดหรือไม่โรงพยาบาลไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุนะครับในเคสนี้ไม่ได้ระบุเลยยกเว้นมีใบรับรองแพทย์นะฮะมีใบรับรองแพทย์อย่างนี้นี่ฮะมีใบรับรองแพทย์นี่ฮะใบรับรองแพทย์ว่ามารับการตรวจจริงและได้ทำการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนะเห็นไหมต้องวินิจฉัยว่าเป็นโรคนะครับวินิจฉัยว่าเป็นโรคผลการตรวจปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะนี่แหละครับแต่สารเมทแอมเฟตามีนนะครับมันมีอยู่ในยาแก้ปวดมันมีอยู่ในยาแก้ไอมันมีอยู่ในยาที่ขายอยู่ในโรงพยาบาลขายอยู่ในเภสัชกรที่ขายอยู่ร้านยาเยอะแยะมากมายซึ่งจะต้องไปแยกธาตุนะครับเพราะ เพราะยาบางตัวเนี่ยมันมีอนุพันธ์หรืออนุภาคของไอ้โมเลกุลเนี่ยคล้ายใกล้เคียงกับเมทแอมเฟตามีนมากต้องแยกให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่คัดกรองแล้วแยกพิสูจน์ให้ละเอียดว่าเป็นยาเสพติดหรือไม่คือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สารเมทแอมเฟตามีนนะครับสารเมทแอมเฟตามีนนะครับไม่จำเป็นว่าระบุแล้วนะครับว่าเป็นยาเสพติดเสมอไปต้องใช้ผลพิสูจน์ทางการแพทย์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นี่แหละฮะเพราะในรายตรวจนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จะระบุเลยนะครับสมมุติว่าพบยาเสพติดนะครับเจ้าหน้าที่จะเขียนเลยว่าครับรายการตรวจเมทแอมเฟตามีนผลการทดสอบตรวจพบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะตัวอย่างวิธีการทดสอบเขาจะระบุเลยครับว่าตรวจทดสอบวิธีไหนและพบกี่มิลลิกรัมนี่ฮะเห็นไหมครับนี่คือหลักฐานที่ถูกต้องวันนี้นะสิ่งที่คุณทำตำรวจไทยที่ตั้งด่านอยู่ผบตรหรือใครก็ได้นะที่ดูผมอยู่หมอเขาลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์แพทย์ลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ปกป้องวิชาชีพของเขาซึ่งพวกคุณเนี่ยครับกำลังทำวิชาชีพการตรวจปัสสาวะให้มันพังคุณหมอพูดอย่างนี้เลยครับว่าตำรวจนะครับตัวดีเลยทำปัญหาเอาปัญหาให้โรงพยาบาล
เอาวิชาชีพทางการแพทย์ไปทดสอบแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นการทำลายปัสสาวะการเก็บตัวอย่างวัสดุติดเชื้อพวกเขาเรียกว่าสารเสพติดในร่างกายที่มันขับถ่ายออกมาเนี่ยมันจะมีพวกสิ่งปนเปื้อนเราเห็นไหมครับตำรวจมันทำยังไงกับคุณหมอก็ทำลายเขาทำยังไงเขาเก็บยังไงเขามีวิธีการเก็บทำลายยังไงแต่ตำรวจคุณเห็นไหมครับเวลามันตั้งด่านเนี่ยมันลอกกางเกงครับมันบังคับให้ถอดให้ฉี่ให้ค้นเนี่ยครับที่ผ่านไปมาเล่ว่านให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่านบางคนนะครับแกว่งเยี่ยวเลยครับปัสสาวะให้รถหน้าให้โดนหน้าตำรวจด้วยแล้วฉี่ให้เต็มอีกเขาแกล้งพวกมึงมึงรู้หรือเปล่าเขาแค้นอย่าทำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตรวจนะครับผมบอกแล้วว่าคุณมีอำนาจตรวจไหมคุณมีอำนาจตรวจได้แต่ตรวจภายในตรวจในที่นี้ก็คือตรวจด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตรวจด้วยการไม่มีความการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่คุณเข้าใจแล้วยังว่าตรวจด้วยความบริสุทธิ์ตรวจด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบถูกต้องตามกฎหมายมันไม่ใช่ตรวจเพื่อเรียกรับตรวจเพื่อให้พวกมึงรวยตรวจเพื่อเจอยาเสพติดแล้วมึงไปเรียกเขาไปรีดเขาให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีพวกมึงอ่ะเดี๋ยวมึงจะโดนมีหลักฐานนะฮะการตรวจผมบอกแล้วว่าน้องๆครับที่ดูพี่อยู่ดูผู้กองอยู่ดูผมอยู่นะครับการตรวจที่ตรวจยังไงนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยครับปฏิบัติหน้าที่ไม่มีการเรียกรับคือแลกมาให้บันผ่าท่าบันพบก็คือไม่เปรตนะครับไม่ไปจะไปเรียกไปรีดไปรับนั่นครับตรวจก็คือตรวจหน้าที่ด้วยความสื่อสัตย์ทุจริตแต่มึงทำเลยครับตำรวจไทยหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีนอกไม่มีในปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเป็นข้าราชการตำรวจของแผ่นดินเนี่ยมึงทำเลยมึงรีบทำเจอผู้ต้องสงสัยนั่นใจไอ้ตัวนี้นะครับเอ้มีพิรุษหน้าตาอย่างนี้ไปเสพยามาหรือเปล่าไปงัดแงะขโมยมาหรือเปล่าเห็นอย่างนี้ครับพิรุษชัดเจนถามมึงเสพยาไหมโกหกเอ้ยเสพนี่พฤติกรรมแบบนี้ปากแห้งตาดำอย่างเนี้ยนะครับมีกลิ่นเหม็นจับไปเลยควบคุมตัวไปเลยถ้ามันไม่ไปก็คุณควบคุมได้เพราะอย่างเนี้ยมึงมีเหตุอันควรสงสัยและเชื่อได้ว่าคนที่มึงจับมาควบคุมมาเนี่ยมันมีพฤติการชัดเจนไม่ใช่มึงเอาชุดทดสอบนี้ไปตรวจใครก็ได้ไปเรียกใครก็ได้ไปเรียกคนนู้นก็ได้คนนี้ก็ได้สุ่ม4สุ่ม5ก็ได้แล้วมึงคิดจะเอาตังค์เขาอย่างเดียวอ่ะมึงเข้าใจได้ยังว่ามึงทำโดยความซื่อสัตย์สุจริตกับทำโดยมิชอบเนี่ยมันต่างกันนะเว้ยกฎหมายเขาไม่คุ้มครองมึงถ้ามึงทำโดยมิชอบแล้วเขาจะเช็คบินมึงหมดเจอคนต้องสงสัยเจอใครที่มีลักษณะเชื่อได้ว่ามันเสพยาจริงมึงไม่ต้องไปตรวจเขาตรงนั้นเพราะเดี๋ยวพอมึงไปตรวจเขาเห็นคนนู้นอ้าวแล้วไม่เรียกตรวจแล้วคนนู้นไม่ตรวจนะครับมึงเดือดร้อนไหมเดือดร้อนอีกเลือกปฏิบัติอีกถ้าจะตรวจเขาเชิญตัวเขาไปที่ป้อมหรือที่มันมิดชิดนะครับแล้วให้เขาฉี่เขาปัสสาวะแล้วมึงก็ใช้ชุดทดสอบเนี่ยทดสอบตรงนั้นเลยแล้วผลยืนยันเนี่ยดูสิครับว่ามันออกกี่ขีดถ้ามัน2ขีดไม่ใช่ก็ปล่อยเขาไปถ้ามันเป็น1ขีดมึงก็บันทึกไว้ว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนยังไงแล้วเก็บหลักฐานนี้ไว้แล้วเอาปัสสาวะเขาเนี่ยครับส่งตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลผลพิสูจน์จากโรงพยาบาลมาอย่างไรเนี่ยนะครับต้องรอผลพิสูจน์ทางการแพทย์อีกนะครับอย่ารีบมึงเชื่อได้ไงว่าผลพิสูจน์จากโรงพยาบาลเนี่ยชัดเจนว่ามีสารเสพติดตอนนี้มันระบุแล้วคุณหมอก็บอกแล้วว่ามันร้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ชัดเจนต้องรอผลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้นจำผมไว้นะครับการตรวจพิสูจน์จากโรงพยาบาลอย่างเดียวคุณเชื่อไม่ได้ตำรวจคนไหนฟ้องคุณนะครับคุณเก็บหลักฐานนี้ไว้เลยแล้วเช็คบินเหมือนอาริสโทรมาหาผมปรึกษาผมได้นะครับทีมงานเนี่ยใครที่เคยโดนเคสอย่างนี้มานะครับเดี๋ยวตั้งใจฟัง ขออนุญาตทานน้ำอื่นกินไม่อร่อยอีกแล้วครับน้ำนี้กินอร่อยที่สุดสำหรับผมนะครับฝากน้ำนี้ไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับน้ำดื่มเพื่อนเสรีกินน้ำก่อนพลังผมมาจากน้ำขวดนี้เลยฮะอ่ะฟังต่อนะครับวันนี้คุณหมอเขาบอกเลยนะครับว่าผลการตรวจจากโรงพยาบาลนะครับนำไปใช้ไม่ได้เพราะหมอเขาบอกเขาไม่ได้ระบุเลยว่ามีสารเสพติดเจอเขาแล้วตรวจคนแล้วนะครับเอาผลจากโรงพยาบาลเนี่ยตั้งไว้ก่อน
รอผลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ถ้าผลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มาชัดเจนพวกมึงต้องตรวจ2ครั้งนะเว้ยตรวจครั้งแรกจากโรงพยาบาลก่อนยกเว้นว่าผู้เสียหายมันรับสารภาพว่าเสพยาจริงไอ้อย่างเนี้ยไม่ผิดแล้วการตรวจเนี่ยเขาก็ยินดีให้ตรวจแต่ถ้าเขาไม่ยินดีให้ตรวจอย่าไปบังคับเขาบังคับเขาไม่ได้นะครับต้องผู้ต้องหานะครับรับสารภาพว่าครับจ่าครับพี่ครับผมเพิ่งเสพมาแต่ถ้าเขารับสารภาพว่าเขาเสพไปตรวจตรงนี้ว่ามีสารเมทแอมเฟตามีนแล้วสมมุติว่าไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์ไม่มีอีกแล้วครับอ่ะเกิดอะไรขึ้นตำรวจไทยดูย้อนแย้งค้านกันอีกใช่ไหมครับมันค้านกันอีกแล้วเพราะเขาต้องใช้ผลวิทยาศาสตร์การแพทย์คนบางคนนะครับอาจจะไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดก็จริงแต่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือโดยไม่ตั้งใจหรือโดยบังเอิญแต่คนที่เสพประจำนะครับมันจะมีผลยังไงคุณก็จับได้แต่คุณจะต้องใช้การสกรีนและความรอบคอบในการตรวจปัสสาวะไม่ใช่พวกมึงทำกันอย่างนี้เหมือนที่ผ่านมาวันนี้ความบันไลความชิบหายจะเกิดขึ้นกับพวกมึงรู้แล้วยังไอ้ตำรวจที่ตั้งด่านโดยไม่ชอบขออภัยที่พูดหยาบแต่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีเรียกไม่มีการเรียกรับไม่มีการตั้งด่านแบบเป็นล่ำเป็นสันทำเลยผิดพลาดประชาชนให้อภัยพวกมึงจำไว้นะครับประชาชนให้อภัยแค่ขอโทษเขาผลจากโรงพยาบาลใช้ไม่ได้คุณหมอบอกแล้วนายแพทย์บอกแล้วเป็นถึงขนาดผอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่เชื่อแล้วยังต้องใช้ผลการตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้นรอเขาสิครับรอผลตรวจจากวิทยาศาสตร์การแพทย์20วัน15วันผลมายืนยันชัดเจนนายนี้ที่เราจับมามียาเสพติดวันนั้นแหละครับออกหมายเรียกเขามาเลยออกครั้งแรกไม่มาออกครั้งที่2ครับถ้าครั้งที่2ไม่มาออกหมายจับทำตามกระบวนการกฎหมายสิโว้ยไอ้ทิศบางคนนะครับแกจะลงโรงแล้วเป็นนายตำรวจยังไม่รู้เรื่องเลยจับอย่างเดียวรีดอย่างเดียวรับอย่างเดียวโดยเฉพาะไอ้หัวหน้าชุดนะครับไอ้หัวหน้าชุดผมขออนุญาตเอ่ยชื่อตรงนี้เลยนะครับผมเคยช่วยมันนะครับร้อยตำรวจเอกภูวนาถโนมพันธ์เนี่ยผมเคยช่วยมันตอนที่มันโดนรองโอเนี่ยครับปลดออกจากตำรวจจับในที่ประชุมผมเคยช่วยมันซื้อลอตเตอรี่2ใบใบละ500บาทเพื่อนผมที่อยู่สะเดาเอามาจี้เอามาขายผมบอกว่าช่วยผู้กองไอ้ภูวนาถหน่อยนะครับมันโดนเรื่องผมช่วยมันไป2ใบใบละ500บาทผมซื้อให้มัน 1,000 คิดว่ามันจะกลับตัวกลับใจได้แต่ตอนนี้นะครับไอ้ภูวนาถนี่แหละครับมึงฟ้องกูมาผมอยากให้ไอ้ภูวนาถเนี่ยครับไอ้ร้อยตำรวจเอกภูวนาถนมพันธ์นี่ครับไอ้น้องคนนี้ครับที่มันชั่วเนี่ยฮะวันนี้ภูวนาถรู้ไหมครับมันทำอะไรไว้บ้างพยานหลักฐานนะครับไหลพลั่งพลูมาเยอะแยะมากมายภูวนาถทำอะไรไว้เดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลเจอกันที่ศาลแน่นอนหลักฐานทุกอย่างสลิปการโอนเงินบัญชีกล้องวงจรปิดที่มึงไปกดเงินมีหมดนะครับผมบอกได้เลยว่าเนี่ยครับตำรวจที่ดูผมอยู่นะครับถ้าผมไม่แม่นถ้าผมไม่แน่จริงผมไม่ออกมาผมเคยให้อภัยและที่สำคัญนะครับแบบภูวนาถเนี่ยเคยโดนอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วผู้กับกิติชัยก็รู้ดีครับว่ามันไปทำอะไรมาก่อนหน้านี้ที่มันโดนย้ายไปที่โรงพักทุ่งตำเสาเพราะอะไรแล้วไปขอผู้กับศักดิ์สิทธิ์นะครับขอย้ายกลับมาแล้วเขาไม่ช่วยนี่ก็เพราะอะไรมึงระวังวันนี้นะฮะผมบอกให้ผมไม่ได้แค้นส่วนตัวแต่ผมไม่ชอบพฤติการอย่างนี้คนที่ผมเคยช่วยเหลือคิดว่าจะกลับตัวกลับใจได้แต่วันนี้ไม่กลับตัวกลับใจทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นอยู่สะเดายังไงมาอยู่หาดใหญ่ก็อยู่อย่างนั้นเรียกจับบุหรี่เขาโอนเงินให้ทีละแสนเรียก 50,000 ต่อรองเหลือ 20,000 ตี1ตี2แล้วยังโอนเงินเข้าบัญชีอีกแถมเงินในบัญชีนะครับมันไม่โอนเข้าบัญชีมันโอนเข้าบัญชีม้านายคนที่คอยขับรถให้มันตอนนี้นะครับผมบอกให้นะครับระหว่างหมานายกับวิหกนี่ฟัดกันยองแยงยองแยงหมดแล้วเพราะอะไรครับเพราะหมานายหรือตำรวจชุมชนมันรู้แล้วว่ามันจะติดคุกมันก็ไม่ยอมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันทำงานรับใช้นายมันคงคิดว่าคนเป็นแค่ร้อยตำรวจเอกคนแค่นี้รองปอแค่นี้จะช่วยคุ้มหัวกะลามันได้แต่วันนี้ไม่มีพยานหลักฐานเลยครับพ่อแม่พี่น้องโอนเข้าบัญชีตำรวจชุมชนคนหนึ่งชื่อไอ้ช
แล้วเงินในบัญชีเยอะมากมึงจะผ่องถ่ายก็เรื่องของมึงแต่กูดับไปหมดแล้วกูไม่กลัวนะครับเพราะความจริงก็คือความจริงผู้บังคับบัญชาภาค9ครับโทรหาผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะหลักฐานไปให้และที่สำคัญเชื่อปากผมนะครับเชื่ออาจารย์ชัชวาลเพราะหลักฐานทุกอย่างนี่อยู่ที่อาจารย์ชัชวาลส่วนหนึ่งนะครับวิเคราะห์แล้วว่าเป็นความจริงพบผู้เสียหายแล้วผู้เสียหายมาให้การมารับสารภาพเลยครับว่าโอนให้จริงๆแล้วในบัญชีมันไม่ใช่มีเงินแค่นี้นะเห็นหรือยังครับว่านอมินีมันนี่คือใครก็คือม่าน่ายที่ชาวบ้านพูดนะก็คือตำรวจชุมชนนี่แหละครับตัวดีปลาดีเนี่ยมันต้องน้ำดีแต่วันนี้นะครับปลามันไม่ดีเพราะน้ำมันไม่ดีน้ำมันเสียพุ่มกับกิติชัยครับรองรนนท์สุรวิทย์ครับเดี๋ยววันพุธเนี่ยครับผมจะหลักฐานไปให้ท่านผมจะหลักฐานไปให้ท่านนะครับพร้อมทนายและผู้เสียหายและพยานยืนยันคนอย่างนี้นะครับผมบอกให้ไม่สมควรจะสวมเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อีกแล้วกูเคยช่วยมึงนะเคยช่วยเคยเชิญลอตเตอรี่มึงซ่องใบไอ้ปูออกมาขายมาหาถึงบ้านช่วยมันนะครับตอนที่ลองโอบปลดมันนะครับจับถอดเสื้อในห้องประชุมที่โรงพักสะเดาวันนี้โอ้โหสุดๆครับนี่บอกตรงนะผมไม่กลัวมึงฟ้องหมิ่นประมาทแม้แต่นิดเดียวเลยดีซะอีกครับหลักฐานเนี่ยครับจะเอาไว้หนักมึงผิดแล้วมึงยังไม่ยอมรับผิดมึงยังดันทุรังมึงทำอย่างนี้มานานแล้วที่สำคัญนะครับผมไปเจอญาติพี่น้องมันเคยช่วยเหลือมันเคยสั่งมันเคยสอนมันว่าช่วยคดีเนี้ยครั้งนึงแล้วแต่ไม่ครับไม่สำนึกเขาสั่งแล้วบอกว่าอย่าไปทำแบบเนี้ยใครลาลูกนะอย่าไปทำลาวดูมันครับดูนิสัยมันดูสันดานมันตอนนี้นะครับชุดวี6ดูอีกเรื่องนึงนะครับดูอีกเรื่องนึงคือบันทึกจับกุมซึ่งเป็นบันทึกที่ทำด้วยแสนทุเรศและเจ็บปวดมากคนที่เขียนบันทึกนะครับต้องโดนดาบตำรวจสมภพจันทคารคนเขียนคนแต่งนิยายปลัมปลาแต่งบทดราม่าดูนะนี่ที่ผมขีดไว้เขียวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ดูว่าเขาเขียนยังไงดูนะครับพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ไปด้วยสิครับม่าน่ายลำเพ็งเลยอันนี้แมนครับน้องเพราะม่าน่ายมาหาผู้กองสองตัวแล้วหมาน่ายมาหาผมสองตัวแล้วรับสารภาพหมดโอนยังไงจ่ายเงินยังไงแบ่งยังไงแม้แต่นาย10นะครับเด็กเพิ่งจบเนี่ยก็ยังได้ส่วนแบ่งเลยคนละ 1,000 บ้างคนละ 1,500 บ้างแล้วแต่ลูกพี่ว่าซึ่งเด็กนาย10นี่ครับสงสารมากหัวอ่อนรุ่นพี่ว่ายังไงก็วางอย่างนั้นบางคนที่ฝึกวิชาแข็งหน่อยก็บีออกบินเองทำเองล้างบางมันเลยครับผมไม่ใช่วิกซอนะฮะผมล้างบางไม่ได้นะครับต้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมแค่เป็นผู้ที่ส่งผ่านความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายแค่นั้นเองเป็นแค่ผู้ช่วยเหลือในทางคดีนะครับดูนะครับดูนะครับบทนิยายบทดราม่านี่ถูกเขียนโดยดาบตำรวจสมภพจันทคารอ่ะมาดูบทสัมภาษณ์กันนะครับขออนุญาตนะฮะผมไม่ทำอะไรรู้ไหมครับผมไม่มีผมไม่มีผมก่อนเดี๋ยวไม่รอครับเดี๋ยวออกไลฟ์สดไม่รออ่ะดูบทเป็นไปได้เพื่อผู้กองนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับนี่เป็นวิชาการแล้วไม่สนุกแล้วนะครับดูนะครับสิ่งที่เขาเขียนไว้นะครับเขาบอกบันทึกจับกุมนะครับเขียนว่าพฤติกรรมนะฮะคิดเขียนว่าเขาตั้งด่านวันนั้นเขาเจอนายอาริสขับรถยนต์มาพร้อมพวกนะครับ4คนโดยนี่คือบทแพทเทิร์นมาเลยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีเหตุอันควรสงสัยและนายอาริสมีลักษณะท่าทีพิรุธต้องสงสัยหน้าบทประจำนะครับซึ่งนี่เลยครับลักษณะท่าทีพิรุธต้องสงสัยแล้วดูนะครับเขาต่อว่าบทพิรุธต้องสงสัยเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเขาบอกว่าจากการสังเกตลักษณะท่าทางของนายอาริสดูคล้ายกับผู้ที่ผ่านการเสพยาเสพติดมามันรู้ถึงขนาดนั้นเขียนอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพราะตอนนั้นเขามั่นใจครับว่าเขามั่นใจครับเขามั่นใจมากเขามั่นใจคำพูดนี้ครับไอ้พารามิเตอร์ที่หมอเขียนเนี่ยฮะเขามั่นใจมากว่า
พารามิเตอร์หรือรายการตรวจเม็ดเอมเฟตามีนนี่คือคำรับรองจากคุณหมอนี่ฮะนี่คือคำรับรองจากหมอว่ามียาเสพติดเม็ดเอมเฟตามีนในร่างกายในปัสสาวะเขามั่นใจครับเขามั่นใจตรงเนี้ยเขาคิดว่าเขาโลพี่น้องเออมันคิดว่ามันโลไอ้ผู้อนาถนั้นมันคิดว่ามันโลครับมันคิดว่ากูเกลียดมึงไม่ได้กูอยากมึงเข้าร่างกันไอ้ผู้อนาถมันคิดอย่างนี้เนี่ยมันดูตรงนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบทดราม่าละครที่มันแต่งขึ้นในใบบันทึกจับกุมนะฮะเนี่ยบอกว่าจากการสังเกตลักษณะท่าทางของนายฤทธิ์ดูคล้ายกับผู้ที่ผ่านการเสพยาเสพติดมานะครับแล้วหลังจากนั้นจึงขออนุญาตทำการตรวจปัสสาวะมึงต้องขออนุญาตเลยเหรอวะถ้ามีอำนาจจริงทำไมต้องขออนุญาตแล้วถ้าเขาไปอนุญาตล่ะครับมึงจะตรวจเขาไหมวันนี้นะครับเห็นชัดๆนะครับน้องที่เขาส่งคลิปมาเขาบันทึกได้เลยครับขออนุญาตตรวจปัสสาวะเขาบอกเขาไม่อนุญาตผมไม่อนุญาตให้ตรวจผมไม่ให้ตรวจตำรวจทำไงรู้ไหมครับเชิญครับให้เขาไปเลยเพราะเขาไม่อนุญาตเห็นไหมครับเริ่มกลัวเริ่มรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่แม่นมันไม่ถูกต้องมันไม่ชัดเจนมันไม่มีความรู้พวกมึงไม่ใช่หมอฟังพี่ไอ้น้องฟังพี่พวกมึงถ้าอยากมีความรู้มึงไปพบหมอเดี๋ยวถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยครับมึงให้อาจารย์ชัชวาลเนี่ยครับไปเป็นหมอไปเป็นอาจารย์สอนพวกมึงในการตั้งด่านที่ถูกต้องและการตรวจปัสสาวะที่ถูกต้องเนี่ยครับเดี๋ยวพวกกูจะสอนให้จะบอกให้ฟังว่าเขาตรวจกันยังไงเขาตั้งกันยังไงเอาไหมนะครับดูต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขออนุญาตทำการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในร่างกายซึ่งนายอาริสสมัครใจและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นจำไว้นะครับท่านต้องสมัครใจและยินยอมแล้วถ้าท่านไม่สมัครใจและยินยอมท่านจะโดนอะไรท่านจะโดนอะไรถ้าท่านไม่สมัครใจและไม่ยอมท่านก็ไม่มีความผิดนะครับตำรวจจะมาบังคับท่านให้ตรวจไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าถ้าท่านสมัครใจท่านยินยอมให้ตำรวจตรวจท่านเอาผิดเขาไม่ได้แต่ถ้าท่านไม่สมัครใจท่านไม่ยินยอมท่านเอาผิดเขาได้นะครับโปรดจำไว้แต่ต้องมั่นใจขันพี่น้องเออว่าตัวไม่เล่นยาไม่ใช่ว่ารู้ตัวเองเล่นยาอยู่เลยว่าจ่าไปหัวหมอปนีบันไล่นะครับอย่าไปหัวหมอทำผิดรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียการทำงานตำรวจจะได้ง่ายขึ้นตำรวจจะได้ไม่เหนื่อยตำรวจจะได้ทำงานแล้วจะมีเวลาในการตรวจจับอย่างอื่นถ้าผิดรับสารภาพและตำรวจที่เขารับสารภาพก็ต้องคอยผลการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้น้องมึงอย่ารีบมึงอย่าห้าวอย่าเฮี้ยนพอผลตรวจโรงพยาบาลมาเนี่ยฮะขออนุญาตนะครับพอผลการตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลมาเนี่ยพวกมึงเฮี้ยนไงวันนี้นายแพทย์ผอ.โรงพยาบาลบอกแล้วว่าไม่ใช่เขาไม่มีคำไหนว่ารับรองว่ามีสารเสพติดในร่างกายคำรับรองอยู่ในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับนี่ฮะต่อไปอ่ะดูต่อนะครับและสมัครใจจำไว้นะครับไม่สมัครใจไม่ยินยอมให้ตรวจไอ้ลูกบ้าไอ้ติโมเซฟติโมทูเซฟบรรดาทุกอย่างทำเท้าไอ้โมติดเล่นนั่นนะครับอย่าไปทำเท้าอย่าหัวหมอนะครับเซฟตำรวจเซฟกะโลลูกบ้าถ้าว่าตำรวจนั่นจับยัดเข้าคุกกันตำรวจทำไม่ได้จำไม่ตาเพราะตัวเดียวเนี่ยมึงหลับสารภาพเกิดวันนั้นมึงไม่เซฟที่อ่ะเกิดมึงไปกินยาขึ้นมาแล้วเกิดพ้นตรวจนี่หม้อโรงพยาบาลซุ่นแผดบ่ไม่มีสารเสพติดแล้วมึงหลับสารภาพแล้วแล้วไม่ย่ำโม่งอ่ะลูกบ่าวใจเย็นๆนะครับแต่ถ้าพิษแต่มันใจบอกมึงเล่นนะครับมึงเล่นแหนกูเพิ่งเล่นมาซอกเม็ดกูเพิ่งเล่นมาเม็ดกูยันมาตังหูแล้ววันนี้หลับตาลูกเอ้ยเป็นเนี่ยไม่ปลื้อแต่ตำรวจก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนอย่าพึ่งจนกว่าจะมั่นใจจากผลการตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับจนกว่าผลการตรวจวิทยาศาสตร์การแพทย์มาแล้วค่อยดำเนินคดีกับเขาคดีเซฟนี่ครับอย่าไว้ตายโง่ปลื้อแต่หรอกก็เพราะเหตุนี้ไงครับยาเสพติดมันไม่หมดเพราะอะไรก็เพราะพวกมึงเนี่ยจับรีดปล่อยจับรีดปล่อยจับรีดปล่อยอย่างนี้เลยฮะ
ในคลิปนะครับดูชัดๆนะครับ15คนปล่อยไป14อลิสไม่จ่ายเงินอลิสไม่ยินยอมอลิสหัวหมอจับยัดเข้าตารางเข้าคุก5วันเห็นหรือยังครับถ้าหากว่าคุณจับนะครับคุณต้องรอผลพิสูจน์การแพทย์ก่อนแล้วเอาผลพิสูจน์ทางการแพทย์นี้แหละครับไปยืนยันออกหมายเรียกเขานี่คือวิธีการที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ที่ผ่านมาคุณอ้างว่าผู้เสียหายเขารับสารภาพรับสารภาพก็จริงถ้าเกิดผลพิสูจน์มาว่าไม่มีสารเสพติดแล้วครับมันจะย้อนแย้งกันไหมครับมันจะขัดกันไหมครับอ้าวผู้เสียหายรับนี่ผลตรวจไม่มีนี่ครับอัยการยกดีไม่ดีพวกมึงถูกฟ้องเปล่าเพราะคำรับสารภาพของผู้เสียหายเนี่ยไม่สามารถรับฟังได้เพราะไม่ได้สารภาพกับศาลไม่ได้รับต่อศาลนะเพราะคำให้การในชั้นสอบสวนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนคำให้การโดยอ้างว่าผมถูกบังคับผมถูกซ้อมผมถูกยัดผมถูกต่อรองผมจึงรับสารภาพแต่ในศาลนะครับเวลาเราให้การรับสารภาพเนี่ยไม่มีการบังคับขู่เข็นผู้เสียหายถ้าหากว่าให้การเท็จติดคุกหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นในศาลนะครับยากมากที่ผู้เสียหายที่ผิดแล้วเนี่ยนะครับจะปฏิเสธผิดก็คือผิดแต่ชั้นตำรวจนะครับชั้นสอบสวนนะครับชั้นโรงพักสามารถที่จะให้การกลับไปกลับมาได้ชั้นสอบสวนคุณรับชั้นศาลคุณปฏิเสธก็ได้เห็นไหมครับแต่ถ้ารับกับศาลแล้วผมรับศาลเลยครับอุทธรณ์แล้วไปปฏิเสธติดคุกตายเลยพวกมึงอ่ะหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสอบสวนนะครับในการรับสารภาพตำรวจนะครับไม่มั่นใจว่าไม่ผิดอย่าเซ็นอย่ารับแต่ถ้ามั่นใจว่ามึงเล่นแน่นอนผลการตรวจไม่พลาดไม่ผิดหลับนะครับตำรวจทำงานง่ายตำรวจอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งเอาใบตรวจพิสูจน์นะครับจากโรงพยาบาลเนี่ยไปฟ้องเขาไปสั่งฟ้องไปส่งพนักงานสอบสวนอย่ารีบไม่เชื่อลองทำเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นตัวอย่างแล้วจะเป็นเคสสตัดดี้ต่ออ่ะดูบทละครดราม่าต่อนะครับกำลังมันนะครับนี่นะครับจึงใช้ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนผลการตรวจปัสสาวะแสดงผลเป็นบวกสีม่วงผลสีม่วงนะฮะทั้งที่ขึ้นมาขีดครึ่งเจ้าหน้าที่จึงอธิบายผลการตรวจให้ทราบเบื้องต้นแล้วนายอาริสก็ให้การปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเห็นไหมครับเขาปฏิเสธตั้งแต่ครั้งแรกแล้วยังไม่เชื่อเขาอีกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมาควบคุมมาที่งานป้องกันปราบปรามเพื่อทำการตรวจปัสสาวะใหม่เอ้าตรวจเลยลาวตรวจแล้วตรวจลาวนะครับตรวจได้พบนั่นแหละนะครับและทำการเก็บปัสสาวะใหม่เพื่อนำส่งตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ให้แพทย์ตรวจยืนยันผลอีกครั้งที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งนายอลิศยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจเก็บปัสสาวะและร้องขอตรวจอีกครั้งดูนะครับนี่นะครับด้วยชุดทดสอบสารเสพติดก็ยังปรากฏผลให้บวกพบสารเสพติดอีกดูนะครับทึกทักเองเลยทีนี้มึงไม่หลับหายกูหลับเองแหละครับเนี่ยก็ยังปรากฏว่าบวกพบสารเสพติดนี่ฮะเขียนชัดเจนเลยว่าพบสารเสพติดในขณะที่ผลแพทย์โรงพยาบาลไม่มีระบุดูนะฮะดูนักแอนติเทสนักจากนั้นนายอลิศขอเป็นผู้ถือปัสสาวะไปส่งตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ด้วยตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้นำพาใช่ผมมันดุบๆเลยนะมันพูดนะดูมันบอกว่าโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้นำพานี่ไงนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ตำรวจชุมชนชาวบ้านนะพาชาวบ้านไปตรงตรวจพิสูจน์ดูนะแล้วยังมีหน้าอีกนะนี่เห็นไหมฮะโดยมีเจ้าหน้าที่นำส่งตรวจพิสูจน์นี่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้มีชื่อว่านายชูศักดิ์ทองฉัตรนะครับนี่ฮะเป็นอสตรนี่คือเจ้าหน้าที่นะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เป็นผู้นำพาดูจะตายแล้วเงาหัวจะขาดอยู่แล้วเพราะผมบอกแล้วว่าตำรวจนะครับถ้ามันผิดมันจะผิดเป็นทอด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 เช็คบินไม่ยากครับแต่ถ้าผิดรีบแก้ไขนะครับทุกอย่างนะครับจะไม่ลำบากแต่นี่ผิดแล้วดันทุลังฮะนี่ดูต่อนะครับดูเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้นำพานะระบุชัดเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้นำพาซึ่งต่อมาไฮไลท์และไฮไลท์กดไลค์ให้ผมหน่อยสิครับโอ้นี่กดกันเยอะเลยคนดู 2,000 กว่าแล้วขอบพระคุณครับมันกว่านี้อีกเดี๋ยวผมจะเล่าหมานายมันฟัดกันยังไงนะครับหมานายกับวี6ฟัดกันยังไงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้นำพาซึ่งต่อมาดูนะฮะได้รับผลการตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีนของนายอาริสจริงพาด้วยนี่ฮะดูนะดูนะครับนี่ผลการตรวจของโรงพยาบาลนี่ฮะตรงไหนที่ไอ้บ่าวตรงไหนครับที่ระบุว่าเนี่ยที่ระบุว่าพบสารเมทแอมเฟตามีนนอกจากคำว่าพารามิเตอร์หรือรายการตรวจเมทแอมเฟตามีนนี่แหละฮะตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้แหละฮะไม่มีช่องไหนที่ระบุว่าหมอเขียนหรือยืนยันแล่แต่หมอหมอโรงพยาบาลใหญ่แล่ผมนี่ครับแล่ตำรวจทำกับหมอตัวนะครับนะครับดูขออนุญาตทานน้ำนะฮะ ขออนุญาตทานน้ำก่อนใช้เสียงเยอะมาดูกันคนที่ไม่เคยรู้นะครับว่าเขาทำยังไงด้านมืดนะครับผมจะให้ดูผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นประชาชนและบอกตรงนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมอยู่อย่างนี้ผมมีความสุขมากเป็นความสุขที่ผมหาได้ที่ไหนไม่ได้นะครับอยู่กับประชาชนมาสอนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนรู้วันนี้ขอบคุณไอชะมากนะครับไอชะ พูดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับพี่ญาติพี่น้องของเขา 4-500 คนนะครับที่มาในงานไอชะบอกว่าเขานี่ขอบคุณผมมากนะครับซึ่งเขานี่เป็น FC ติดตามแล้วก็ได้นำความรู้ที่ผู้กองวัชรินทร์ถ่ายทอดแล้วเป็นครูพักรักจำแล้วก็จำแล้วก็จดแล้วก็นำสิ่งที่ผมถ่ายทอดไปใช้อย่างถูกต้องและดีที่สุดวันนี้ไอชะขอบคุณผมต่อหน้าผู้ชมเยอะแยะมากมายนะครับที่บางกลับนะครับดูต่อเพราะนั้นท่านดูผมและท่านจำไม่ได้นะครับครูมาสอนนะครับดูนะครับดูให้ชัดมีอะไรปรึกษา ทนายความนะครับแล้วก็ที่สำคัญหาคนที่รู้วันนี้ผมยืนยันได้เลยครับผมยืนยันได้ 100% ยืนยันด้วยเกียรติและลูกผู้ชายว่าตำรวจที่ตั้งด่านตรวจปัสสาวะทั้งประเทศไม่มีความรู้ในการตรวจปัสสาวะหาผลพิสูจน์ทางการแพทย์เพื่อยืนยันว่าท่านเสพยาเสพติดหรือไม่ไม่มีใครรู้เลยแม้แต่ผมแม้แต่ตัวผมเองครับไม่รู้ผมไม่รู้กระจ่างแจ้งจากการไปได้พบคุณหมอคุณหมอกำพลมาถ่ายทอดให้เราฟังแล้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่นะวันนี้ท่านเกษียณไปแล้วนะครับนี่คือคุณงามความดีที่คุณหมอได้บอกไว้นะครับก่อนที่ท่านเกษียณท่านได้บอกให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ ว่าผลการตรวจที่โรงพยาบาลไม่ได้ระบุในใบตรวจพิสูจน์นะครับว่ามีสารเสพติดแต่ตำรวจนะครับไปยัดเยียดและไปกล่าวหาเขาเองโรงพยาบาลไม่เกี่ยวนะครับดูต่อ นะครับดูนะครับบอกเขาบอกว่าพบผลจากการตรวจพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนของนายฤทธิ์จริงตามหนังสือรับรองผลการตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลหยาดใหญ่เลขที่12194ลงวันที่5สิงหาคม2561หมอไม่เล่นคำหนึ่งพี่น้องไม่มีคำพูดไหนที่หมอก็พูดเลยไม่มีเลยครับทึกทักเอาเองเขียนเอาเองแต่งละครเอาเองสร้างเอาเองให้ศาลเชื่อให้อัยการเชื่อวันนี้หนักนะครับแล้วดูนะครับที่สำคัญนะครับไม่มีการแจ้งสิทธิ์ให้ท่านทราบอีกท่านตกเป็นผู้ต้องหาจำนะครับสิทธิ์ของท่าน4 ข้อ 4 อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างตำรวจจะต้องแจ้งสิทธิ์ของท่านถ้าไม่แจ้งถือว่าเป็นการจับกุมโดยมิชอบจำลูกบ่าวจำที่ดูผมอย่าลืมแจ้งสิทธิ์ให้กับผู้เสียหายซึ่งเคสของอาริสบอกนะครับไม่มีการแจ้งสิทธิ์แต่อย่างใดสิทธิ์ของผู้ต้องหา4 ประการมีอะไรบ้างฟัง
เวลาตัวถูกจับเวลาตัวไปเล่นพายันเวลาตัวไปเล่นไก่ชนนั่นครับเวลาตัวไปเล่นปอนครับแต่ถูกนายจับนั่นครับแล่นะครับเวลาถูกนายจับนายต้องบอกว่าผู้ถูกจับมีสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้1ให้การก็ได้ไม่แล่งก็ได้แล่งก็ได้ไม่แล่งก็ได้นะครับหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้จำเลย1 2 2ถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นเบียร์หลักฐานได้นะครับถ้อยคำของท่านนะครับอาจใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีในศาลได้ข้อ2นะครับ3ผู้ถูกจับมีสิทธิ์จะพบและปรึกษาทนาย2ต่อ2นะครับมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านมีสิทธิ์ที่จะขอพบทนายเวลาถูกจับจำไว้เลยนะครับเวลาถูกจับจากการตรวจปัสสาวะจะต้องบอกร้อยเวรว่าผมขอพบทนายจัดหาทนายให้ผมด้วยครับแล้วเล่าเลยครับเล่าทุกอย่างทุกเรื่องที่ท่านถูกยัดถูกรีดไถอะไรเล่าให้ทนายฟังไม่ว่าจะเป็นทนายเพิ่งจบใหม่หรือทนายไหนก็แล้วแต่จะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ท่านต้องเล่าความจริงให้ฟังเล่าเรื่องที่ท่านโดนกระทำให้ทนายรับทราบตำรวจร้อยเวรจะต้องปรึกษาและจัดหาทนายให้เขาไม่จัดหาให้เขานี่ผิดนะครับนะครับดูนะครับสิทธิ์ของท่านผู้ถูกจับมีสิทธิ์จะพบเห็นไหมครับท่านต้องขอพบทนายและเล่าให้ฟังนะครับเพราะจะมีทนายอาสามีทนายประจำอยู่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมครับอยู่ประจำที่โรงพักใหญ่ๆหรือถ้าไม่มีโรงพักเล็กๆผู้กำกับสารวัตรก็จะต้องเรียกทนายมาว่าผู้ต้องหาตัวที่บริสุทธิ์นะครับคนที่บริสุทธิ์มีสิทธิ์จะพบทนายได้นะครับสำหรับคนที่บริสุทธิ์นะครับส่วนคนที่ถูกจับนะครับถูกตบหัวถูกสอบมั่งยามเปรตมันหรอครับเพราะว่าคุณทำผิดนะครับไอ้พวกที่ขโมยพวกเป็นโจรนะครับโดนบ้างผมว่าสมควรนะครับลักบ้านนี้ขึ้นบ้านนี้ขโมยหลังนั้นขโมยหลังนี้ไอ้พวกนี้ครับน่าจับหมัดข้อนะครับเลอนะครับเป็นโจรโดยสันดานแต่ที่ผมกำลังพูดถึงนี่ก็คือผู้บริสุทธิ์หรือผู้ถูกจับที่ถูกกระทำเกินกว่าเหตุนะครับดูนะครับต่อไปข้อ4นะครับถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจนะครับจำไว้นะครับถ้าถูกจับเราต้องแจ้งญาติจะแจ้งให้คนที่ไว้วางใจทราบว่าท่านถูกจับกุมและสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับกุมหรือควบคุมตัวผู้ถูกจับทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเจ้าพนักงานสามารถอนุญาตให้ผู้ถูกจับดำเนินการได้ตามสมควรกรณีนะครับถ้าท่านขอญาติแจ้งญาติขอทนายให้การก็ได้แม่การก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับถ้อยคำที่พูด4อย่างนะครับท่านต้องขอตามสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมท่านก็จะต้องแจ้งสิทธิ์ให้ทราบ4ประการไม่แจ้งถือว่าเป็นการจับกุมโดยไม่ชอบอ่ะต่อนะครับ ทีนี้พอเขียนบันทึกจับกุมเสร็จแล้วนะครับท่านนะครับจะต้องฟังให้ดีนะครับเพราะมันจะมาถึงช่วงสำคัญนะครับก็คือในชั้นจับกุมท่านจะรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพท่านต้องจำให้แม่นถ้าท่านไม่ผิดท่านไม่เกี่ยวท่านโดนยัดข้อหาไม่ต้องเซ็นจำให้แม่นๆไม่ต้องรับสารภาพและไม่ต้องเซ็นชื่อนะครับดูอย่างอลิสเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะดูนะฮะดูเห็นไหมดูชัดไหมฮะเห็นไหมครับอลิสนะครับไม่เซ็นชื่อแล้วตำรวจจะต้องเขียนว่าผู้ถูกจับไม่ประสงค์ลงลายมือชื่อเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ผิดอย่าไปลงลายมือชื่อนะครับอย่าไปลงลายมือชื่ออ้าวดูต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะเขียนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้แจ้งสิทธิ์ให้ท่านทราบแล้วและที่สำคัญอันหนึ่งในการจับกุมครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ถูกจับได้ทำไปตามอำนาจหน้าที่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับอาลีสเนี่ยไม่ได้ทำไปตามอำนาจหน้าที่มันจะย้อนแย้งมันจะค้านกันในตัวนะครับและที่สำคัญนะครับเขียนว่าไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นหลอกลวงหรือให้สัญญาหรือทำร้ายร่างกายผู้ใดให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่เคสนี้ไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะครับไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่มีการบังคับขู่เข็นเรียกรีดรับเอาเงินนะครับดูแล้วต่อไปนะครับเมื่อเขียนบันทึกเสร็จแล้วนะครับจะต้องอ่านให้ท่านฟังเพราะว่าจะมีระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อ่านบันทึกจับกุมให้ฟังและให้ผู้ถูกจับอ่านเองแล้วรับว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ตำรวจจะต้องอ่านให้ท่านทราบก่อนแล้วรับก่อนว่าสิ่งที่ตำรวจเขียนเนี่ยถูกต้องไหมนะครับท่านมีสิทธิ์จะเขียนบอกโต้แย้งเลยนะครับบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ครับตรงนี้ไม่ใช่ไอ้ตรงนั้นตัวฮอกอ่ะพี่ผมไม่หลับครับอธิบายเขาไปเลยครับแล้วจำนะครับว่าเขาชี้ช่องอะไรให้เราทราบแล้วเขาเขียนอะไรที่ไม่ตรงกับความจริงเราจำไว้เป็นบทเรียนนะครับแล้วจำไม่แม่นเพราะบันทึกนี้นะครับบันทึกจับกลุ่มท่านจะได้กลับมาชุดหนึ่งแล้วบันทึกนี้นะครับมันจะพิสูจน์ความถูกผิดว่ามีใครจับกลุ่มท่านบ้างกี่คนกี่รายทำหน้าที่อะไรจะระบุหมดนะครับนี่ดูฮะเห็นไหมฮะดูเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนต่างมีหน้าที่หมดนะครับคนที่หนึ่งหัวหน้าชุดจับกุมคนที่สองหัวหน้าชุดจับกุมร่วมจับกุมและคนที่จับกุมมีกี่คนและที่สำคัญนะครับนี่นะครับคนที่แต่งนิยายดราม่าได้เก่งที่สุดนะครับก็คือดอตอสมภพจันทคารร่วมจับกุมบันทึกไอ้นี่แหละครับหนักทั้งบันทึกและอ่านอาลียืนยันนะครับว่าไม่มีการแจ้งสิทธิ์จับกุมเขียนเรื่องดราม่านะครับดูเข้าใจกันแล้วยังครับเดี๋ยวจะสอบนะครับเข้าใจแล้วนะครับในเรื่องของบันทึกจับกุมไม่ผิดอย่าเซ็นรับสารภาพอย่ารับเด็ดขาดถูกจับจะต้องแจ้งสิทธิ์4ประการให้คุณได้ทราบนะครับนะครับเรื่องผลตรวจปัสสาวะยาเสพติดจบไปนะครับทีนี้มาเล่าเรื่องสำคัญวันนี้ให้ฟังวันนี้นะครับผมได้พบกับตำรวจชุมชนหรือเดี๋ยวว่าพ่อแม่พี่น้องแล้งกับว่ามาหน่ายมาหน่ายแล้งกันจังครับหมานายนี่มันมี2แบบนะครับมี2ประเภทประเภทแรกก็คือบุคคลที่รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานซึ่งเราพูดติดปากกันว่าหมานายนะครับอาจจะเป็นคำพูดที่ดูหมิ่นดูแคลนแต่สำหรับคนที่เป็นหมานายนะครับคือคนที่ประพฤติมิชอบคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดแล้วมีพฤติการไปในทางที่ไม่ดีบุคคลเหล่านี้จะถูกขนานนามว่าหมานายแต่ในอีกส่วนนึงนะครับคือคนที่เป็นตำรวจชุมชนเป็นอาสาผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ดีนะครับเป็นคนที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไม่นอกลู่นอกทางเขาจะไม่เรียกว่าหมานายเขาจะเรียกว่านายหรือตำรวจชุมชนเต็มปากนั่นคืออาสาตำรวจที่เป็นคนดีแต่ในที่นี้เราพูดถึงอาสาตำรวจที่ไม่ดีนะครับคนที่ดีฟังพี่ไว้แล้วก็ไม่ลงร้อนตัวนะครับเปิดใจให้กว้างนะครับเพราะนี่คือความจริงซึ่งมันพิสูจน์ได้ว่าวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าหมานายหรือคนที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับมี2แบบหมานายแรกก็คือคนที่แต่งเครื่องแบบเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานและมีพฤติกรรมที่นอกลู่นอกทางนะครับตบทำร้ายร่างกายชอบยัดชอบรีดชอบเรียกนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือชอบเปิดบัญชีแล้วก็ให้ลูกพี่โอนเงินให้ไอ้อย่างนี้จะเรียกว่าหมานายและไอ้พวกหมานายอีกพวกนึงก็คือพวกที่เสพยาไอ้พวกที่อยู่กินกับตำรวจอยู่ที่เซฟเฮาส์นะครับคอยทำหน้าที่ส่งข้าวส่งน้ำส่งรายการนะครับไปชี้คนนั้นให้จับคนนี้จับคนนั้นและได้แบ่งปันเอายาเสพติดมาเอาพืชกระท่อมมาเสพมาต้มกินไอ้อย่างนี้เขาเรียกไอ้พวกหมานายหรือไอ้พวกสายนะครับสองแบบนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นหมานายนะครับก็คือคนที่สวมเครื่องแบบตำรวจในฐานะของตำรวจชุมชนแล้วปฏิบัตินอกลู่นอกทางและคนที่เป็นสายและคอยทำหน้าที่ส่งข้าวส่งน้ำดูแลเกี่ยวกับเป็นพ่อบ้านหรือที่เซฟเฮาส์แล้วเกี่ยวกับการได้รับผลตอบแทนจากการเป็นสายนะครับแล้วก็ไปชี้จับคนนั้นไอ้อย่างนี้นะครับเรียกหมานายวันนี้นะครับหมานายช่องตัวหมานายช่องตัวเลยครับวันนี้มาก็ปกผมนะครับแล้วมีตำรวจชุดที่จับกุมนี่เลยครับชุดที่จับอาลิสนี่อีกมาพบผมด้วยมาพบผมและมาสารภาพให้ฟังว่าเขาถูกหัวหน้าชุดหลอกใช้แต่เขาได้รับผลตอบแทนในรูปของการแบ่งปันสมมุติว่าวันหนึ่งเขาเป็นเจ้าของบัญชีมีเงินเข้ามาจากการเรียกรีดรับจับอาวุธปืนต่อรองราคาแสนหนึ่งโอนเงินเข้าบัญชีจับยาเสพติดยาบ้า5เม็ด10เม็ดไม่ส่งแลกกับการปล่อยตัว 50,000 โอนเงินเข้าบัญชีจับปัสสาวะไปตรวจมีผลตรวจปัสสาวะว่าเป็นบวก
ทึกทักเอาเองเนี่ยฮะเป็นบวกไม่รอผลการแพทย์อะไรแค่ผลใช้ทุกทดสอบแล้วก็มีผลขึ้นเป็นบวกขีดเดียวเนี่ยแล้วเรียกเอาเงินแล้วคนที่ถูกเรียกเอาเงินก็เชื่อว่าตัวเองมีเสพยาเรียกเขาแสนหนึ่งต่อรองเหลือ 20,000 บาทให้โอนเข้าบัญชีหมานายแล้วเงินในเข้าบัญชีนะครับเขาจะไปกดมาให้บางทีก็ให้ ATM ไปกดแล้วมันจะมีภาพปรากฏอยู่ว่าใครเป็นคนกดเงินที่ไหนเมื่อไรสมมุติว่าวันนั้นนะครับไอ้พวกนี้ครับไปทำยอดมาได้สัก 200,000 แบ่งให้กับเจ้าของบัญชีสัก 10,000 หรือ 20,000 หรือมากสุดก็ 5,000 น้อยสุดก็ 10,000 20,000 อะไรต่างอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะแบ่งสรรปันส่วนกันแล้วเงินกองกลางตัวนี้นะครับก็จะแบ่งกันนะครับอ่ะชุดนี้คนนี้เอาไปเท่านี้คนนี้เอาไปเท่านั้นแบ่งสรรปันส่วนกันจนมาถึงสายตรวจยศตำแหน่งต่ำสุดก็คือนาย10ก็จะได้แค่ 1,500 จากการทำงานนะครับและในชุดหนึ่งนะครับมีทั้งหมด18หรือ19คนนะครับก็จะแบ่งกันทั้งหมดเห็นแล้วยังนี่คือเส้นสายนะครับแบ่งกันมาเลยครับกูได้เยอะหน่อยสมมุติว่ากูได้แสนหนึ่งกูเก็บไว้ 40,000 60,000 ก็แบ่งกันมาอ่ะคนนี้เอาไป 3,000 คนนี้ 3,000 คนนั้น 3,000 คนนี้ 2,000 คนนี้ 1,000 คนนี้ 1,000 เห็นไหมครับนี่คือการแบ่งสรรปันส่วนจากการตรวจจากการจับกลุ่มและที่สำคัญนะครับผู้กำกับกิติชัยรู้ไหมครับไอ้ชุดที่จับกลุ่มนะครับมันอ้างผู้กำกับตลอดเลยมันอ้างว่าไงรู้ไหมครับมันอ้างว่าผู้กำกับสั่งมันอ้างว่าผู้กำกับสั่งว่าให้เรียกเท่านั้นเท่านี้แล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะต่อรองราคากับผู้กำกับเขาขอคุยกับผู้กำกับให้ลดให้เขาหน่อยมันบอกว่าไงรู้ไหมครับไอ้วีหกมันบอกว่าไงไอ้หัวหน้าวีหกมันบอกว่าไม่ต้องหลบควนครับนายผู้กับรับแล้วมันจ้างมาพูดกับหลับแล้วไม่ให้รบกวนมีอะไรให้คุยกับมันเห็นไหมครับมันใช้จิตวิทยามันใช้เล่มันใช้เหลี่ยมในการรีดเอาเงินในแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยได้เงินมาเป็นแสนๆนะครับมึงทำชั่วไว้เยอะถึงเวลาเวรกรรมที่จะเช็คบินกับมึงละนะครับวันนี้ชุดวีหกทั้ง4ชุดมีพฤติกรรมอย่างนี้หมดชุดวีหกหาดใหญ่สายตรวจมีพฤติกรรมอย่างนี้หมดลดละเลิกเสียนะครับก่อนที่จะมีผู้เสียหายหอบหลักฐานมาให้ผมเพิ่มอีกวันนี้ผมยังให้โอกาสท่านผมเล่นแค่ชุดเดียวก่อนฟังนะครับชุดวีหกหาดใหญ่ถ้าท่านไม่หยุดหลังจากเคสนี้จะมีชุดวีหกหาดใหญ่ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ตามมาแล้วต่อด้วยชุดอินทรีย์โรงพักเมืองสงขลาซึ่งมีผู้เสียหายนะครับมอบพยานหลักฐานให้ผมเนี่ยเยอะแยะมากมายไม่กระตุกเลยครับวันนี้แหมไลฟ์สดลื่นนะฮะพ่อแม่พี่น้องไม่มีการกวนสัญญาณเลยครับไม่มีเลยครับวันนี้ผมบอกแล้วพูดให้หยาบนะครับไม่ได้กินผมหรอกแหมกวนผมมาเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะวันนี้ไม่มีสิทธิ์วันนี้ลื่นเดี๋ยวผมจะบอกอย่าบอกเลยครับเดี๋ยวมันรู้อีกไม่บอกนะครับช่างบอกว่าผมทำให้ผู้กองคนเดียวเพราะเขาเป็น FC ผมอีกแล้วครับเขาลำคาญเขาบอกผู้กองมาหาผมเดี๋ยวผมทำให้ FC วันนี้ทำให้เลย FC ผมอยู่ที่ห้างไดอาน่าผมบอกให้เป็นช่างใหญ่เป็นร้านใหญ่มากอยู่ชั้นใต้ดินทำให้ผมหมดเลยวันนี้3ชั่วโมงเต็มติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ติดอะไรให้ผมหมดเลยในเครื่องของผมและบอกด้วยว่าผู้องถ่ายลง YouTube ไว้บันทึกไว้แล้วเก็บไว้ไหนและเก็บไว้ใน Facebook Record จะไม่หายจะไม่เคยไม่มีใครไปยุ่งจากเมื่อก่อนที่ผมปล่อยเป็นอิสระครับมันจะโอนไปด้วยบ้างอากาศไปทางนี้ทางนั้นแต่ตอนนี้มันถูกบล็อกด้วยช่องทางของมันซึ่งเฉพาะนะครับผมบอกได้แค่นี้ว่า Facebook มีช่องที่บันทึกเรคคอร์ดก็คือการบันทึก Facebook ไลฟ์ไว้แล้วเก็บไว้นะครับมันจะไม่มีใครมาแตะต้องเพราะระบบตัวนี้มันจะลิงก์และกบเก็บไว้ต่างหากเลยคือพูดง่ายๆเป็นเกราะคุ้มครองนะครับมึงถ้าจะเข้ามายุ่งกูมึงต้องผ่านกูก่อนเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีเรคคอร์ดนี้วันนี้ผมเรคคอร์ดไว้เพราะนั้นผมบอกได้แค่นี้ว่าขอบพระคุณมากช่างทำให้ผมเรียบร้อย
วันนี้ไม่มีนะครับนี่บอกว่าพ่อตาโดนจับใบท่อม7ใบมันเรียกเท่าไหร่นะฮะมันเรียก 10,000 7ใบ 10,000 ใบละ 1,400 โอ้แม่เจ้ากับหัวหน้าชุดสัก 1,000 มันไม่ยอมมันบอกว่าผู้กำกับไม่ให้เห็นไหมครับเห็นไหมพ่อแม่พี่น้องดูคุณเชอร์ล็อกโฮมส์แบงค์กุนนินบอกมาแบบเดียวกับผมเป๊ะนี่ก็พูดออกมาเองนะฮะไอ้ภูวนาถเนี่ยเลยผมบอกเลยไอ้ภูวนาถกับผู้กำกับส่งลิงก์นี้ไปให้ผู้กำกับด้วยแล้วให้ผู้กำกับกิติชัยไม่ต้องนะครับสะกิดผมเดี๋ยวมันพูดผมเอาหลักฐานไปให้ผมพาพี่ผู้เสียหายไปให้พี่มันพูดจริงทุกครั้งมันจะอ้างพี่ตลอดเลยอ้างผู้กำกับกิติชัยตลอดดูครับนี่นิสัยสันดานมันน่ะเดี๋ยวผมให้พี่คุยกับผู้เสียหายเลยผู้เสียหายยืนยันครับเขาพร้อมเป็นพยานตอนนี้นะครับ7ลายแล้วที่มาหาผมเนี่ยอ่ะต่อแม่มีวันนี้มีความสุขมากไม่มีพวกก่อกวนเลยดูกันถึง4ทุ่มเลยครับ4ทุ่มแล้วอ่ะดูกันยาวนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ดูผมอยู่วันนี้ 2,000 กว่าเป็นไงบ้างครับได้ความรู้หรือยังได้ความรู้ไหมฮะถ้าได้ความรู้ขออนุญาตนะครับช่วยกดหัวใจให้ผมหน่อยครับขออนุญาตทานน้ำถ้าได้ความรู้ครับให้กำลังใจผมหน่อยกดหัวใจครับกดหัวใจเลยน้ำดื่มเพื่อนเสรีนี่กินอร่อยมากนะครับน้ำใสน้ำจิตน้ำมิตรเพื่อนเสรีผมอยู่ได้ผมมีพละกำลังแรงใจได้ก็ด้วยน้ำดื่มขวดนี้แหละครับคงรู้นะครับว่าผมหมายถึงอะไรถ้าผมไม่ได้กินน้ำนี้วันนี้นะครับผมอาจจะร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงและผมจะไม่มีแรงมาไลฟ์สดมาให้ความรู้แก่ท่านเพราะนั้นขอบคุณน้ำดื่มขวดนี้นะครับน้ำดื่มเสรีทำให้ผมมีพละกำลังแรงใจผมไม่ได้หาเสียงนะผมพูดให้ฟังว่าน้ำดื่มท่านเสรีนะครับช่วยผมไว้ให้ผมมีแรงต่อสู้ใครคิดว่าน้ำดื่มนี้มีประโยชน์กับผมและอยากให้ผมดื่มน้ำดื่มนี้ต่อไปกดไลค์ให้ผมด้วยครับกดหัวใจให้ผมด้วยครับโอ้เยอะแยะเลยกินต่อใช้เสียงเยอะเสียงดีไหมครับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณที่ติดตามนะครับเรื่องสัพเพเหระจบไปนะครับไม่ใช่สัพเพเหระแล้วครับเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับท่านมากนะครับว่าหมานายกับพี่หกมันฟัดกันแล้วหมานายเนี่ยมาให้หลักฐานพยานกับผมเยอะแยะมาเล่าให้ฟังหมดว่าทำยังไงว่าแต่ละวันโอนวิธีไหนแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ยังไงมึงตายและที่สำคัญตอนนี้หมานายส่วนหนึ่งกับอสตำรวจส่วนหนึ่งที่เป็นตำรวจดีๆอสดีๆนะครับไม่เอาด้วยแล้วไม่อยากทำงานร่วมกับคนที่มีพฤติการอย่างนี้เพราะไม่รู้เมื่อไหร่ว่ากูจะติดคุกวันนี้รู้หรือยังครับว่าท่านเนี่ยครับคือตัวแทนที่จะเดินเข้าสู่คุกตารางท่านทำหน้าที่เรียนแบบตำรวจโดยไม่มีอำนาจโดยไม่มีหน้าที่แต่ตำรวจนี่แหละครับมันให้อำนาจท่านมันคิดว่ามันจะช่วยเหลือท่านได้แต่สุดท้ายพอโดนคุกตารางนะครับพวกนี้มันช่วยท่านไม่ได้เลยดูดีๆนะครับจะเป็นลูกน้องของใครจะไปอยู่กับชุดไหนน้ำดีปลาดีครับน้ำเสียปลาตายวันนี้นะครับตำรวจชุมชนหาดใหญ่นะครับเกือบครึ่งหนึ่งที่มีพฤติกรรมไปในทางที่มิชอบนะครับ4ชุดเนี่ยครับมีตำรวจชุมชนอยู่ด้วยตลอดและตำรวจชุมชนนี่มาจากไหนส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากพวกนี้นะฮะพวกมีประวัติที่ไม่ดีเนี่ยเอาเข้ามาดีไม่ดีนะครับแต่งเครื่องแบบแล้วไปทำอะไรที่นอกรอบอีกออกเวรไปเจอใครก็รีบเรียกรับแล้วชาวบ้านก็เข้าใจว่านี่นะครับตำรวจเรียกมีทั้งตำรวจจริงตำรวจชุมชนเรียกทำผิดกันเยอะแยะมากมายไปหมดจนชาวบ้านนะครับปวดหัวบอกไม่ถูกเลยว่ากูจะเชื่อใครดีคนไหนเป็นตำรวจคนไหนเป็นตำรวจชุมชนกูดูไม่ออกเลยในขณะชุด private หรือชุดของมันเนี่ยเขามีอยู่ตามระเบียบเนี่ยฮะแต่มันไม่ใช้ มันไม่ใช้พวกนี้จึงพยายามจะอยากจะแทรกระหว่างกลางอยากจะเป็นตำรวจจริงๆขึ้นมาแล้วให้ชาวบ้านเชื่อเพื่ออะไรครับเพื่อที่ตัวเองจะได้ทำผิดเอาเครื่องแบบนี้ไปกระทำโดยไม่ชอบอย่างวันนี้ที่เห็นได้ชัดเจนตำรวจชุมชนมีหน้าที่ไปเก็บรายการแทนไปเก็บรายการสถานบันเทิงไปเก็บรายการร้านขายบุหรี่ร้านขายเหล้า
ให้ตำรวจชุมชนไปเก็บแทนให้ตำรวจชุมชนเป็นนอมินีเปิดบัญชีให้แล้วโอนเงินผ่านบัญชีของนอมินีตำรวจชุมชนดูมันทำครับนี่ที่หาดใหญ่มันทำพัฒนาไกลไปถึงขนาดนี้แล้วผมไม่รู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ขนาดนี้เหมือนหาดใหญ่บานพ่มไม้ หนักไหมดูผมอยู่ครับหนักไหมครับมันเป็นอะไรที่สื่อสะท้อนเห็นว่าด้านมืดตำรวจเราทุกวันนี้นะครับกระทำโดยมิชอบตำรวจไม่แม่นไม่รู้ข้อกฎหมายนี่เยอะและคนที่ไม่แม่นไม่รู้ข้อกฎหมายนี่ก็คือพวกที่ออกมาตั้งด่านรีดเรียกรับมาทำการโดยมิชอบคนที่แม่นรู้ข้อกฎหมายจริงเขาไม่เอาเขาไม่ทำเพราะอะไรครับเพราะเขากลัวติดคุกติดตาราง แต่คนที่มันไม่แม่นนี่แหละครับใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ชอบทึกทักสรุปตัวเองเชื่อเองคิดตัวเองมีอำนาจคิดตัวเองเป็นเจ้าพนักงานเคสสงขลากับเคสหาดใหญ่กับเคสที่รัตภูมิหรือเคสที่บางกล่ำที่เกิดปัญหามาทุกเคสนะครับมาจากตัวตำรวจเองทั้งนั้นที่ไม่รู้ข้อกฎหมายแล้วก็ทำการโดยไม่ชอบสุดท้ายปัญหาเนี่ยภาระทุกอย่างมาตกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจับเขาไปเข้าคุกตารางให้เขาสูญเสียอิสรภาพ5วัน6วันผมถามนะครับวันนั้นนะครับถ้าเกิดว่า อาริสไม่ได้ประกันตัวจากศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดอะไรจะเกิดขึ้นคุณรู้ไหมครับขนาดว่าไปตรวจในที่ทันตสถานตรวจพิสูจน์แล้วผลการตรวจขึ้นขีดครึ่งโอ้เจ้าหน้าที่ที่ทันทัศสถานก็ยังไม่แม่นอีกก็ยังไม่รู้จริงอีกกล่าวหาแบบเดียวกับตำรวจเป๊ะเลยยังยืนยันว่าเนี่ยอาลิสเสพกูท่ามตะคำดีครับเขาอยู่ในทันทัศสถานเนี่ยมันจะเอายามาจากไหนคิด อยู่ในทันทัศสถานแล้วเขาจะเอายามาจากไหนได้ล่ะครับผลตรวจเนี่ยครับมันคลาดเคลื่อนเพราะเขาทานยาเขากินยาแก้ปวดทานยาทิฟฟี่คนเดี๋ยวนี้แปลกนะครับกินทิปฟี่กินดีคอนเจนก็ติดคุกกินลำไย10เม็ด20เม็ดตรวจเจอแอลกอฮอล์ก็ติดคุกเคสของอาลิสนะครับเขาพยายามชี้แจงกับเจ้าหน้าที่จนหลายครั้งหลายคราวและเห็นการปฏิบัติทางศาสนกิจของเขาจึงเชื่อและมีข้อพิรุธว่าตำรวจอาจจะจับคนผิดเขาเริ่มเชื่อเพราะหนึ่งอาลิสเคร่งอยู่ในศาสนามากคนที่อยู่ในสถานสถานนะครับ200กว่าคนถึงเวลาจะบอกอาลิสว่าบ้างละมาดบ้างถึงเวลาละมาดแล้วครับหลีกที่ให้เขาละหมาดคนเกือบ200คนนะครับที่อยู่ในสถานสถานเชื่อมั่นว่าอาลิสไม่ได้เสพยาเสพติดแต่ตำรวจโรงพักอาจใหญ่สายตรวจวิหกไม่เชื่อเขาผู้ต้องขังคนที่ติดยาเชื่อว่าอาลิสบริสุทธิ์แปลกไหมครับเขาเชื่อว่าอาลิสไม่ได้เสพยาเพราะพฤติการอย่างนี้มันไม่ใช่พฤติการของคนเสพยาแต่ตำรวจไม่เชื่อตำรวจไม่เชื่อครับว่าอาลิสเนี่ยไม่ได้เสพยาโจรเชื่อคนติดยาเชื่อว่าอาลิสไม่เสพแต่นายนี่ครับแต่งเครื่องแบบนี่กลับไม่เชื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วอ่ะน่าสังเวชครับน่าเศร้าใจฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่ท้องพี่น้องประชาชนเกือบ 2,000 ได้ทราบว่าตอนนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับเจ็บคอแล้วเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้เสียงเยอะแล้วก็เสียงเนี่ยครับมันทำให้ผมเนี่ยครับเจ็บคอต้องทานน้ำบ่อยนะครับ นะครับวันนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเชื่อนะครับโปรดเชื่อนะครับที่ผู้กองวัชรินทร์พูดเนี่ยผมมีพยานหลักฐานผมมีการลงพื้นที่จริงทุกอย่างเนี่ยผมทำนะครับผมไม่ได้ทำด้วยตัวผมคนเดียวผมมีทีมงานผมมีอาจารย์ผมมีผู้บังคับบัญชาผมมีหลายๆท่านมาช่วยเป็นมือเป็นแขนเป็นเท้าที่ท่านเห็นผมเนี่ยครับผมอาจจะเป็นผู้นำในการมาช่วยเหลือท่านแต่ทีมงานเนี่ยแข็งปังมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ดูผมอยู่มีปัญหาปรึกษาส่งข้อความเข้ามานะครับแต่อย่าส่งทักทายเลยนะครับส่งเข้ามาหาผมได้แล้วก็ปรึกษาเต
ติดตามผมไปเยอะๆนะครับผมพร้อมจะให้ความรู้กับท่านและนำไปใช้ได้เกิดประโยชน์นะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านเนี่ยครับประมาณ1ชั่วโมงกับอีก20นาทีนะครับก็ขออนุญาตนะครับตอบคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องประชาชนสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องไปพักผ่อนเพราะนี่ก็สี่ทุ่มกว่าวันนี้คนดูกันเยอะมากครับกราบขอบพระคุณจริงๆและที่สำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ฝากน้ำดื่มยี่ห้อนี้ไว้ในใจของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับน้ำดื่มเพื่อนเสรีนะครับวีรบุรุษนาแกผมอยู่ได้เพราะท่านเป็นผู้ให้โอกาสผมนะครับท่านบอกว่าผู้กองทำมาถูกต้องแล้วให้เดินในเส้นทางนี้ต่อไปท่านพลตำรวจเอกเสรีพร้อมสนับสนุนผมนะครับและทุกเรื่องราวที่ผมทำเนี่ยผมก็ต้องไปรายงานท่านถึงความคืบหน้าว่าผมทำอะไรไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอบพระคุณอดีตผบ.ตร.ถึง2ท่านนะครับอีกท่านหนึ่งที่ผมขาดเสียไม่ได้ก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับ ที่ท่านให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันฟุตบอลนะครับซึ่งได้เป็นอาชีพที่ทรงเกียรติมากนะครับเป็นตัวแทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้ทำหน้าที่ไปควบคุมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกทั่วประเทศนะครับที่ผมต้องไปทำหน้าที่ควบคุมนะครับนี่อีกท่านหนึ่งซึ่งผมขอบพระคุณท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสผมนะครับดูนะครับอดีตผบ.ตร.ถึง2ท่านเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ผมว่าผมนะครับโดนกลั่นแกล้งจริงและให้โอกาสให้วาสนาผมได้ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นผมคงจะทรยศและก็ไม่สามารถที่จะลดหรือละหรือเลิกในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ผมทำนี่ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ผมสนับสนุนท่านแค่นั้นเองนะครับผมขณะนี้ร้อยตำรวจเอกวัชรินทร์เบญจทศวรรษไม่ได้มีชื่อเป็นผู้สมัครส.ส.แต่อย่างใดแต่หากแม้นวันใดวันหน้านะครับฟ้าดินพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องการผมวันนั้นนะครับผมอาจจะน้อมรับแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็ได้นะครับกราบขอบพระคุณนะครับขออนุญาตที่ติดตามแล้วก็ตอบไลค์สักนิดนึงนะครับวันนี้คนดูกันเยอะมาก คุณเคโรอับอับบอกว่าให้เด้งออกกันให้หมดทีก็ต้องดูที่ท่านผบ.ตร.นะครับแล้วก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าด้วยโคราชมีเยอะครับตั้งด่านตรวจช่วงตีสองตีสี่เกือบทุกวันก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมาครับก็เดี๋ยวเคสนี้นะครับเดี๋ยวส่งเข้าคุกแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดกับท่านผบ.ตร.ท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์นะครับว่านี่ครับท่านจะรับผิดชอบยังไงท่านออกคำสั่งไหมนะครับถ้าไม่ออกคำสั่งก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับลุกขึ้นมาครับแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจที่ตรวจปัสสาวะท่านเลยครับเพราะวันนี้ทำไม่ได้นะครับผลตรวจจากโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลบอกแล้วไม่ยืนยันนะครับถ้าหากว่าท่านบริสุทธิ์ท่านปฏิเสธเนี่ยครับแล้วจับกุมท่านฟ้องเลยครับถ้าผลออกมาว่าท่านไม่มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับโปรดอดใจคอยนะครับแล้วตำรวจนะครับจะยัดเยียดท่านนะครับจำไว้นะครับรีบส่งท่านไปที่พนักงานสอบสวนโดยไม่รอผลพิสูจน์ทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ถ้าผลวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาว่าท่านไม่มีสารเสพติดนั่นแหละครับคำพูดของตำรวจมันจะพูดว่าโอเคจบกันงั้นคุณบริสุทธิ์ไปได้อย่าไปโทรหาผม แล้วเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการจากสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครสงขลาจะคอยตั้งเรื่องร้องเรียนรับเรื่องของท่านในจังหวัดสงขลาทั้งหมดเลยหรือรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงที่มีนะครับเดี๋ยวเราจะมัดรวมเป็นเรื่องเดียวกันแล้วจะฟ้องทีเดียวเลยนะครับฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือฟื้นคดีได้นะครับนี่พูดให้ฟังคุณศิริวัตร ป้อมจตุรัสบอกว่าแถวนี้ไม่มีดีช่วยแบบนี้บ้างเลยก็ค้างเลยทีนี้ค้างที่ไหนอีกแล้วครับไม่ค้างเลยชอบคำนี้ไม่ได้กินผมหรอกเยี่ยมมาครับขอบคุณครับจัดได้หนักเลยครับท่านขอบคุณครับร้อยพ่อบ่าวครับขอบคุณครับชัดเจนดีสกลนครสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องสกลนครอยู่ที่ไหนกันบ้างครับที่ดูผมอยู่ชัดเจนดีครับขอบคุณครับขอเป็น FC ด้วยคนครับให้รู้สึกอุ่นใจที่มีตำรวจดีๆแบบนี้ผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะครับตอนนี้ผมเป็นประชาชนผมมาเป็นกระบอกเสียงให้กับท่านเรื่องของผมอยู่ในศาลนะครับรอศาลให้ความเป็นธรรมนะครับผมโดนกลั่นแกล้งปลดออกจากราชการโดยมิชอบและผมไปฟ้องผู้บังคับบัญชานะครับและผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผมถอนฟ้องผมไม่ถอนฟ้องเขาจึงกลั่นแกล้งตั้งข้อกล่าวหาว่าผมเนี่ยครับเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและปลดออกจากราชการโดยรองผู้การเพียงคนเดียวไม่ได้ผ่านท่านผู้บัญชาการไม่ได้ผ่านท่านผบ.ตร.ไม่ได้ผ่านกตร.รองผู้การคนเดียวที่รรท.ตำแหน่งผู้การปลดร้อยตำรวจเอกออกจากราชการนะครับเรื่องสั้นๆแค่นี้ก่อน ท่อมขวดหนึ่ง 8,000 8,000 ทอมขวดหนึ่งไอ้ยะอีสานมีพ่อใหญ่กลางมีมาร์คภูเก็ตมีโจ้
ภาคใต้มีผู้กองที่เด่นๆและยังมีคุณอัดและทีมอื่นๆอีกโอ้คุณอามานี่นะครับอินฮามขอบคุณครับก็ทั้งพ่อใหญ่เกียงไกรไทยอ่อนก็สนิทกันนะครับกับมาร์คพิทบูกับผมก็สนิทกันและกับโจ้ก็สนิทกันครับเรา4คนนะครับสนิทกันหมดรู้จักกันหมดมีเบอร์โทรกันหมดแล้วก็โทรหากันตลอดนะครับเพราะนั้น4พลังของแผ่นดินนะครับฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับเราจับมือกันไม่มีใครคนหนึ่งคนใดที่จะมาทะเลาะกันหรือมางัดข้อกันนะครับเราให้เกียรติและเราเคารพซึ่งกันและกันนะครับโจ้กับผมก็สนิทกันนะครับมาร์คกับผมก็สนิทกันรู้จักกันโทรหากันบ่อยกับพ่อใหญ่ก็โทรหากันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีการทะเลาะกันแล้วก็ไม่มีการแย่งซีนกันแน่นอนนะครับทุกคนทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อแผ่นดินแล้วก็เพื่อตอบแทนทุกท่านครับได้ใจคนทั้งประเทศขอบคุณครับ แฟนหนูโดยไป 7,000 ค่ะเรื่องอะไรครับคุณเพชรบอกผมหน่อยครับโอ้สวยด้วยคุณเพชรอ๋อมีแฟนแล้วไม่สวยแล้วคุณเพชร ผู้กองวันนี้อย่าลบนะผมเพิ่งมาค่อยมาฟังย้อนหลังขอบคุณมากครับผู้กองคนดีในสังคมขอบคุณครับภาพและเสียงชัดเจนนี่ครับโอ้ชัดแล้วครับปิดล้างทิพย์ไม่ชัดพลื้อแล้วครับช่างใหญ่ทำให้นะครับเปลี่ยนแรมเปลี่ยนกิกจาก64กิกผมเปลี่ยนเป็น128เลยครับอัดเต็มกิกเลยอัดความถี่เต็มพิกัดเลยครับเสียงภาพชัดเจนไม่มีใครกวนครับ ผู้กำกับว่าไงก็ต้องไปถามผู้กำกับสิครับพี่กิติชัยเดี๋ยววันพุธเนี่ยผมจะเอาหลักฐานไปให้พี่ว่ามันนะครับใส่ไฟพี่มันทำพี่อะไรเยอะแยะมากมายโดยไอ้ภูวนาถนี่แหละครับมีหลักฐานชัดเจนน้ำท่อมครึ่งขวด 5,000 ร้อยครับ5ขอบคุณครับผมมาช้าแต่ผมก็มานะครับผู้กองครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้กองติดตามได้ให้เป็นกำลังใจตั้งด่านตรวจเยี่ยวมุมมืดทุกคืนเลยครับก็ผมบอกแล้วครับว่าเขาตรวจไม่ได้นะครับถ้าท่านไม่ให้ตรวจยกเว้นว่าท่านให้ตรวจก็เป็นเรื่องของท่านอย่าให้ครับไม่ต้องให้ตรวจให้มันทำร้ายร่างกายท่านเลยครับให้มันบังคับท่านเลยแรงหยาบๆก็คือให้มันเช่งไข้หลุดให้เยียวให้ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องตัวไม่เยียวนี่ครับมันทำเปลือกกันไม่ได้ตัวเชื้อบ่มนะครับยกเว้นนะตัวหลุดทิพย์เลยก็จักไข้ให้มันเยียวมันเป็นเรื่องของคุณอย่าให้มันเยียวอย่าไปเยียวให้มันตรวจนะครับถ้ามันจะจับคุณตรวจไปให้ตรวจต่อหน้าผู้กำกับบอกไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ท่านปฏิเสธไม่ได้แล้วกูไปตรวจโรงพยาบาลพากูไปโรงพยาบาลเลยครับแล้วมันจะมีกล้องวงจรปิดมันจะบันทึกให้หมดเลยครับไอ้พวกนี้มันกลัวกล้องโดยเฉพาะมันย้ายไปศูนย์ CCTV ที่หาดใหญ่นะครับทั้งเข้าทั้งออกมีกล้องเต็มไปหมดมึงเรียกมึงระวังครับหลักฐานชัดเจนก็ไปอีกเอาให้ตายครับพ่อแม่พี่น้องใครที่โดนชุดปี6หาดใหญ่พาขึ้นรถแล้วขนขึ้นไปโรงพักจำไว้นะครับปากทางเข้ามันจะมีกล้องบันทึกไว้หมดเลยมันจะเห็นได้ชัดว่าใครขับรถใครนั่งหลังใครนั่งหน้าใครกี่คนแล้วหน้าปากทางเข้านะครับมันก็มีกล้องแพนมาที่ทางเข้าอีกทางขึ้นโรงพักก็มีกล้องอีกในศูนย์ CCTV ก็มีกล้องอีกกล้องแย่งๆกล้องแจ๊กๆดูสิครับว่ามันจะปฏิเสธยังไงเอาให้หนักนะครับมันฆ่าตัวมันเองนะครับไปอยู่ตรงนั้นนะมีกล้องเยอะกว่าเดิมอีกได้สวัสดีครับท่านชัยแสงแบตเตอรี่สงขลาเก้าเส้นถอบขวด 5,000 โลแล้วไอ้บ้าโลแล้วว่าคนได้รับมันเคย 5,000 นั้นพี่มีหลักฐานใจเย็นๆไอ้น้องใจเย็นๆไอ้มวกทองไส้ตรวจอินซีพี่มีหลักฐานเลยครับแต่ค่อยแป๊บนึงค่อยแป๊บนึงให้เสร็จทีละอย่างได้ความรู้ครับคุณภาษาเกาหลีผมยอมไม่เข้าห้องน้ำเลยเดี๋ยวพลาดความรู้จริงๆครับขอบพระคุณนะครับที่ตั้งใจฟังมันไม่มีใครครับมาถ่ายทอดให้กับท่านมันไม่มีผมบอกไว้เลยว่าทั่วประเทศทั่วโลกไม่มีใครเคยทำอย่างนี้กับท่านแล้วท่านจะไม่ดูได้อย่างไรเพราะนี่คือความรู้ผมเป็นคนถ่ายทอดความรู้นำพาท่านรอดพ้นจากพวกเหยี่ยวพวกแรงบุคคลในเครื่องแบบตำรวจที่จะพร้อมจะยัดเยียดจะยัดเข้าสู่คุกตารางโดยท่านไม่มีความผิดเนี่ยครับมีจริงๆทำไปเล่นไปไม่เสริมภูมิคุ้มกันไม่เร่งความรู้พลาดขึ้นมาอย่ามาบ่นหาผมนะครับดูแชร์ให้ไปเยอะๆครับแชร์ไปเยอะๆเลยครับผมขอนะครับวันนี้ผมช่วยชีวิตอลิสผมช่วยครอบครัวพี่น้องชาวอำเภอบางกล่ำก่อนหน้านี้ผมก็ช่วยของพี่น้องชาวอำเภอสะเดาผมช่วยชาวบางกล่ำชอยรัตภูมิเชยสงขลาช่วยคนจังหวัดสงขลามาแล้วผมช่วยจริงๆครับ
ผมช่วยจริงๆนะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมขอบพระคุณมากครับถามหน่อยครับเราปฏิเสธการตรวจยาเสพติดได้ยังไงครับถ้าเราไม่เสพเราไม่ต้องตรวจบอกมันไปเลยถ้าเราไม่เสพนะครับไม่ต้องให้เขาตรวจมันบอกมันมีเหตุอันควรสงสัยอธิบายมันสิครับว่าเหตุอันควรสงสัยคืออะไรผมสงสัยยังไงผมขอบตาคล้ำไหมผมปากซีดไหมผมมีกลิ่นยาเสพติดไหมไอ้ถ้าอย่างนี้ชัดเจนถ้ามึงเล่นมึงเสพมึงอย่าปฏิเสธเขาแต่ถ้าคุณไม่เสพคุณไม่เกี่ยวข้องคุณปฏิเสธไม่ต้องฉักไข่ไม่ต้องเชี่ยงไข่เผื่อนเดียวนี่ครับทำได้ไหมล่ะครับเชื่อผมเชื่อผมนะครับมันไม่มีอำนาจในการบังคับท่านตรวจปัสสาวะก็ขนาดบันทึกจับกุมอาลิสมันยังบอกเลยขออนุญาตตรวจปัสสาวะก็กูไม่อนุญาตนี่ครับกูไม่อนุญาตวันนี้มึงก็ตรวจไม่ได้เข้าใจได้ยังให้มันผลักให้มันทำร้ายร่างกายให้มันต่อยท่านนั่นแหละครับคือหลักฐานชั้นดีมันทำร้ายร่างกายท่านนะครับนั่นคือหลักฐานชั้นดีจำผมไว้นะครับแต่คนที่ดูผมอยู่นะครับขอความกรุณาเถอะครับอย่าเป็นภาระกับตำรวจอย่าเล่นอย่าเลิกเสียเถอะครับโปรโมทสู้นะครับแต่ถ้าเป็นคนบริสุทธิ์เกินหลอนเพราะพวกมึงไงมึงรู้ได้ยังตอนนี้เพราะพวกมึงเสพยาแล้วไปเจอตำรวจชั่วไปเจอตำรวจที่มีพฤติกรรมเลวๆเลียดลีกลับไงแต่คนเสพยาดีๆเนี่ยก็มีคนที่เสพยาแล้วไปเจอตำรวจดีๆเนี่ยก็มีที่ตำรวจที่เขาจับกุมและปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามกฎหมายอย่างนี้ต้องชื่นชมต้องยกมือไหว้ต้องเคารพตำรวจที่ทำดีต้องชื่นชมแต่ไอ้ตำรวจที่ทำไม่ดีทำเลวทำชั่วต้องกำจัดนะครับสัญญานะครับให้ใจไปเลยขอบคุณโอ้โหวันนี้มีคนชมมากครับจะ4ทุ่มครึ่งแล้วยังดูกันเกือบ 2,000 เลยนะครับขอบพระคุณจริงๆเยอะมากๆหัวโค้งควรลังตั้นด่านทีนึงได้ไปเป็น20คนเยี่ยมม่วงได้เยอะเลยหัวโค้งควรลังไม่ต้องห่วงนะครับจำไว้เลยมีกล้องวงจรปิดมีกล้องวงจรปิดบันทึกตั้งแต่ทางเข้าโรงพักเลยตอนนี้มันพาไปที่อื่นไม่ได้แล้วมันต้องพาไปศูนย์ CCTV แล้วมันไม่กล้าทำแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวคอยฟังข่าวอาทิตย์หน้าคอยฟังข่าวนะครับไอ้8คนที่ยัดข้อหาอาลิสเนี่ยจะเกิดอะไรกับมันขึ้นนะครับคอยฟังข่าวแล้วดูนะครับตำรวจโรงพักอาจใหญ่18คนจะเข้าสู่คุกตารางกี่คนบวกชาวบ้าน1คนเป็น19คอยดูนะครับเพราะตอนนี้อาลิสเก็บเงินพ่อแม่พี่น้องมาช่วยพร้อมจะลงขันพร้อมจะสู้ถึงกรุงเทพเลยพวกมึงไม่หยุดคอยดูนะครับไม่หยุดถ้ายังไม่หยุดอีกอยากให้มีตำรวจอย่างนี้จัดการเยอะแยะมากมายขอบชอบครับทั้ง2ท่านเลยเอาไปอยู่3จังหวัดได้หมดอย่าเอาไปเลยครับแผ่นดินก็สูงอยู่แล้วอย่าทำให้พวกนี้เอาไปอยู่ได้ทำให้แผ่นดิน3จังหวัดตกต่ำเลยครับไอ้พวกนี้อย่าเอาไปอยู่3จังหวัดครับต้องเอาไปอยู่ในคุกนะครับต้องเอาไปอยู่ในคุกในตารางเพราะคุกตารางเนี่ยจะมีน้องใหม่รอรับมันคนที่มันจับคนที่มันรีดคนที่มันเรียกรับเขาเนี่ยเขาพร้อมจะเช็คบินมันเอาไปอยู่ในคุกครับแล้วไอ้พวกนี้นะครับจัดการดีไม่ดีพวกนี้นะใช้ตะเกียบแซงตายหาเลยครับไอ้พวกชั่วๆเนี่ยนะครับเพราะไปยัดไปรีดมันนะครับมันจำได้ความแค้นพวกมึงระวังนะครับตำรวจมึงทำชั่วเมื่อไหร่มึงเข้าคุกตารางวันไหนเมื่อวันนั้นนะครับเขาจะเช็คบินพวกมึงเขาจะรับน้องพวกมึงเขาจำได้นะระวังไว้ดีทำเร็วทำชั่วมากนะฮะจำไว้ได้ประโยชน์กับชาวบ้านเยอะเลยขอบคุณครับบายย่อขันนาเตินอ้อมั่งไอ้น้องเบาเหมือนน้องเบาเลยผีตาลอดขอบคุณนะครับที่ช่วยดูเชไปเยอะครับตำรวจดีมีเยอะจริงครับตำรวจดีมีเยอะแยะมากมายแต่คนไทยนะครับซวยไปเจอตำรวจที่ไม่ดีและตำรวจที่ไม่ดีนะครับมันไปทำชั่วอย่างนี้นะครับมันเพ่นพ่านเยอะเพราะตำรวจที่ดีนะครับเขาจะไม่ทำแบบนี้เข้าใจหรือยังครับตำรวจที่ดีเนี่ยเขาจะไม่ทำรังแกท่านเขาจะไม่เรียกเขาจะไม่รีดเขาจะไม่รับเขาจะอ่อนหวานเขาจะพูดจาสุภาพเขาจะยกมือไหว้ขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับขอบพระคุณครับเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าขอเขาจะขอตรงๆว่าพี่ครับขอไก่สักตัวได้ไหมครับจะเอาไปต้มวันนี้พวกผมตั้งด่านไม่มีอาหารเลยครับอย่างนี้ต้องให้นะครับตำรวจขอผลไม้ขออะไรอย่างนี้ครับอย่าใจดำเลยนะครับถามว่าผิดไหมผิดเลยครับแต่ท่านลองคิดดูนะครับท่านลองคิดดูหน่อยตำรวจตั้งด่านอยู่ที่ป้อมนะครับ10-20คนตั้ง 8-9 ชั่วโมงนะครับมีเวลาปลีกตัวไปหาซื้ออาหารไหมครับตั้งด่านบนท้องถนนมันร้อนนะครับ
แต่เราพูดถึงตำรวจที่ดีๆนะครับตำรวจที่ดีๆนะครับช่วยส่งเสริมสนับสนุนครับผมย้อนไปเมื่อตอนนี้ผมอยู่กรุงปีนังผมตั้งด่านบนถนนนะครับเที่ยงคืนรถบรรทุกผลไม้จอดให้รถบรรทุกไก่จอดให้เราไม่มีการเรียกรับนะเขาจอดให้ครับเพราะเราตั้งด่านเกี่ยวความมั่นคงเอาไก่ไปต้มครับผู้กองเอาบุหรี่ให้บุหรี่ให้ลิโพซื้อมให้หิ้วนี่คือน้ำใจของประชาชนที่สนับสนุนตำรวจดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นตำรวจที่ดีนะครับและรับรองประชาชนสนับสนุนแน่นอนนะครับฝากทุกคนที่ดูผมอยู่วันนี้ไม่หนีหายไปไหนเลยครับขอบพระคุณจริงๆสุดยอดมาก FC ผมนะครับไม่กระดิกเลยฮะตัวเลขเกือบ 2,000 ยังอยู่นิ่งเลยฮะขอบพระคุณจริงๆอะไรครับขอขวดครับมีขายที่ไหนบ้างครับน้ำดื่มเซรีอ๋อ ที่หาดใหญ่ครับน้ำดื่มเดี๋ยวโฆษณาสักหน่อยอาย ครับคือน้ำดื่มนี่นะฮะก็คือเป็นน้ำดื่มที่ทางท่านพลตำรวจเอกเสรีนะครับทำไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะครับและส่วนหนึ่งก็นำมาขายในราคาพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นแพ็คนึงที่อื่นเขาอาจจะขายแพ็คละ49 บาทนะครับแต่ท่านนะครับขายนะครับช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มีน้ำดื่มที่ถูกนะครับที่จ่ายตกแพ็คนึงประมาณ40 บาทแค่นั้นเองนะครับไปหาซื้อได้นะครับนี่นะครับฟังนะครับใครที่อยากซื้อน้ำดื่มเพื่อนเสรีนะครับน้ำดื่มเพื่อนเสรีนะครับขายที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาโปเซ็นเตอร์อยู่ที่หาดใหญ่นะครับเลขที่86/484ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์4อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดอาโปเซ็นเตอร์นะครับไปหาดูนะครับลองเข้า Facebook ลองเข้า Google ดูนะครับนี่ฮะมีขายนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะขึ้นแล้วก็ได้อาจจะ42, 43, หรือ 40 บาทนะครับไปดื่มได้แล้วเป็นน้ำดื่มที่สะอาดมากนะครับนี่ผ่าน ISO ด้วยนี่ฮะเห็นมั้ยฮะน้ำดื่มปริมาณสุทธินะครับขายเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ดื่มน้ำในราคาที่ถูกนะครับนี่ฮะ สุดยอดผมได้มาหลายขวดหลายแพ็คเลยฮะกินกันทุกวันนี่หมดแล้วอ่ะต่อนะครับดื่มน้ำท่านเสรีนานๆอ๋อนานแล้วครับท่านหมื่นโจ๊กผมจะดื่มจนนู่นแล้วครับจนกว่าผมจะไม่มีเลี้ยวแรงดื่มนู่นแล้วครับ FC ครับผู้กองขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยสิครับทำระบบมาใหม่รองรับเพื่อพวกท่านนะครับผมจ่ายไปเท่าไหร่รู้ไหมครับจ่ายไป 5,500 บาทผมบอกให้ฮะกับการปฏิบัติระบบเครื่องมือถือใหม่เนี่ยผมรีบูทใหม่นะครับผมใช้เงิน 5,500 บาท 5,500 บาทนะครับผมทุ่มเทเพื่อท่านพี่ลินขอถามเป็นความรู้หน่อยครับตำรวจที่จับวัยรุ่นพี่ลินขอถามตำรวจที่จับวัยรุ่นต้มน้ำท่อมกินทำไมตำรวจต้องลงผลิตทั้งที่กินก็คือเสพผลิตในที่นี้เนี่ยนะครับตำรวจอาจจะตีความหมายก็ว่านะครับมันเป็นกระท่อมเป็นใบนะครับแต่พวกมึงพวกคุณเนี่ยครับไปใส่โน่นนะครับใส่ยาแก้ไอนะครับจากที่มันเป็นก้านอยู่ก็รีดออกมาต้มนะครับแล้วก็ใส่โคกใส่น้ำแข็งแล้วเอามาทำมันเป็นผลิตนะครับกฎหมายมันก็ตีความหมายว่านั่นคือการผลิตนะครับ แต่การเสพก็คือเสพนะครับถ้าเสพก็คือเสพเข้าไปก็แปรรูปมาเสร็จแล้วก็ใช่ไหมครับเช่นยาบ้าเป็นเม็ดนี่เสพเลยเฮโรอีนนะครับเป็นผงก็ฉีดเข้าเส้นเลยนะครับยาไอซ์นะครับก็ดมเสพเข้าไปเลยอย่างนี้ก็คือเสพแต่อันนี้ครับมันผลิตเพราะมันเป็นใบแล้วคุณมาทำใส่น้ำคุณมาต้มใส่กลั่นคุณมาทำเหมือนกับผลิตสุรานั่นแหละครับนึกออกไหมครับไปกลั่นไปทำไปหมักไปบ่มอะไรขึ้นมามันก็เลยแปลสภาพจากเป็นพืชจนกลายมาเป็นสารเสพติดเขาจึงตีความหมายว่านั่นคือผลิตนะครับเข้าใจนะฮะผลิตกับเสพนี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเสพเนี่ยมันต้องมาทื่อๆเป็นดุ้นเลยนะครับพร้อมเสพแต่ไอใบกระท่อมเนี่ยมันไม่พร้อมเสพคุณต้องเอามาใส่น้ำใส่น้ำแข็งใส่ยาแก้ไอมันนั่งเฝ้ามาล้อมวงนะครับรอให้มันเย็นคนคนบางคนก็ไปตักขายด้วยนะครับนั่นคือการเสพแล้วก็ผลิตเอาให้ออกติดคุกแน่นอนครับเอาจัดๆสุดยอดครับผู้กองโอ้โหนี่ดูเยอะมากนะครับชุดหมวกทองชอบอยู่ทางเข้าโคกเมาครับก็เดี๋ยวครับใจเย็นนะครับใจเย็นกรุงเทพมีขายเปล่าครับน้ำดื่มเสรีตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีแต่ว่าผมเดี๋ยวจะฝากไปถามให้นะฮะไปถามให้เพราะตอนนี้ผลิตอยู่ที่หาดใหญ่นะครับนี่ผลิตที่หาดใหญ่โรงงานอยู่ที่หาดใหญ่นะครับนี่ฮะห้างหุ้นส่วนจำกัดอาโปเซ็นเตอร์น้ำดื่มที่กินอร่อยมากครับแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับขวดก็ใหญ่ด้วยนะนี่เห็นไหม830มิลลิกรัมเห็นไหมฮะขวดละ800นะ830มิลลิกรัมมีคนอย่างผู้กองทรัพย์10 คนตำรวจเร็วๆหมดประเทศแน่โอ้ยากครับ
ยากมากผมแค่หยดน้ำหยดหนึ่งในทะเลนะครับแต่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าหนึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีวัคซีนผมแค่หยดน้ำหยดหนึ่งในทะเลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนท้องถนนนะครับโดยเฉพาะที่ไปตั้งด่านเนี่ยครับหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นคนแล้วมีผมแค่หยดน้ำหยดหนึ่งแต่หยดน้ำหยดนี้แหละครับมันเป็นน้ำดีที่หยดลงไปแล้วมันจะเกิดกระจายเป็นวงกว้างแล้วน้ำเนี่ยครับมันจะค่อยแทรกซึมผ่านพวกน้องพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นแหละครับเมื่อไหร่ที่คนชั่วถูกกำจัดเมื่อไหร่ที่สื่อมวลชนลงข่าวเมื่อไหร่ที่ท่านลุกขึ้นสู้นั่นแหละครับน้ำเสียเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปทีละคนผมเป็นหยดน้ำหยดแรกแต่วันนี้มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาลายล้อมนะครับพร้อมจะเป็นน้ำที่เติมให้ผมอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับเพราะว่ากำลังใจจากทุกท่านนั่นแหละครับขอบพระคุณนะครับตอนนี้ผู้กับยังไม่ติดแล้วครับทำไมครับนั่งไม่ติดผมเป็นแฟนบันเทิงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับขอบพระคุณครับที่ติดตามนะครับวีรบุรุษนาแก่ผมเดินตามแบบท่านนะครับผมเดินตามแบบท่านยกได้แล้วตำรวจชุมชนยกเลิกไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ต้องให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องคณะกรรมการตำรวจชุมชนนะครับร่วมในการส่งเสริมกิจการตำรวจด้วยนะครับจะต้องมีประชาชนเกี่ยวข้องตามระเบียบตำรวจนะครับเพราะนั้นมีตำรวจก็ต้องมีตำรวจชุมชนยกเลิกไม่ได้ครับเพราะระเบียบตำรวจเขียนไว้ชัดเจนแล้วดูแลสุขภาพด้วยท่านขอบคุณครับ โดนทุกประเด็นชอบประเด็นไหนที่สุดครับวันนี้ที่ผมไลฟ์สดนะครับวันนี้ดูกันเยอะมากนะครับโปรดให้หมดนี่ไอ้พวกหมานายก็อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาแหละครับอยู่ที่ผู้กับผัดใหญ่วันนี้เห็นแล้วนะครับผู้กับเห็นแล้วนะครับหลักฐานนี่อยู่ที่ผมหลักฐานนี่อยู่ที่อาจารย์หลักฐานนี่อยู่ที่สื่อมวลชนแล้วนะครับชัดเจนทุกเรื่องจริงผู้กองยิ่งกว่านี้ครับกทมโอ้โหจริงครับเพื่อนผมก็เคยโดนนะครับ 3,000 ตรวจปัสสาวะนะฮะโดนเรียก 3,000 เหมือนกันชอบครับน้ำดีปลาเป็นน้ำเสียปลาตายตายยกลังกอตำรวจตีกินเองครับหนักแต่ปรามไม่ได้แล้วให้โทษจัดให้มันหนักๆครับใช่ครับตำรวจชุมชนได้สันดานมาจากตำรวจพวกนี้เลยครับก็ใช่ครับถ่ายเชื้อกันมานะครับโอ้โหดูจากพิษณุโลกสตช.รู้ไหมนี่รู้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรู้เพราะก็เคยทำคลิปแล้วก็ท่านอาจารย์วิรุฒนะครับพันตำรวจเอกวิรุฒสวัสดิบุตรเนี่ยก็เคยออกมาให้ความรู้แล้วนะครับบจส.ก็ให้ความรู้แล้วว่าตำรวจไม่มีอำนาจหน้าที่ในการนำชุดทดสอบปัสสาวะไปตั้งด่านตรวจปัสสาวะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สัญจรโดยไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสาธารณสุขคณะกรรมการตรวจพิสูจน์นี่แหละถ้าตรวจจะต้องตรวจเป็นรูปคณะกรรมการนะครับถ้าจะตรวจก็ต้องตรวจกันภายในไม่ใช่เอาการตรวจของหมอนะครับไปประจานให้หมอปวดหัวไปทำแล้วก็ผิดพระราชบัญญัติสาธารณสุขเกี่ยววัตถุติดเชื้อสิ่งสกปรกนะครับสิ่งปฏิกูลอย่างเนี้ยที่ตำรวจทำเนี่ยมันผิดหลักอนามัยนะครับมากไปครับตั้งล้านคนขอบคุณนะครับนี่ดูอยู่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ดูที่ไหนอ๋ออยากภูเก็ตนะครับขอบคุณครับโอ้เยอะดูเยอะมากก็เอาละครับวันนี้ดูกันชั่วโมงครึ่งนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับที่ติดตามผมอยู่ก็ขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับวันนี้มาตั้งใจถ่ายทอดแล้วก็อยากจะอยู่อย่างนี้กับพ่อแม่พี่น้องไปตลอดนะครับและจะนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้ทราบอีกนะครับวันนี้เราดูกันมา1ชั่วโมงกว่าๆนะครับชั่วโมง40นาทีขอบพระคุณที่ติดตามแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีพละกำลังแรงใจเรี่ยวแรงในการทำงานนะครับพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาวันจันทร์ทำงานนะครับมีเรี่ยวแรงมีพละกำลังกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งเสริมคนดีตำรวจที่ดีด้วยนะครับตำรวจที่ดีเป็นตำรวจผ้าขาวเราต้องช่วยกันปกป้องคุ้มครองตำรวจที่ไม่ดีเราต้องช่วยกันกำจัดเพื่อองค์กรเพื่อแผ่นดินเพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราจะได้มีคนดีและมาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนเยอะๆวันนี้ขอกราบขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมรักทุกคนจึงมาถ่ายทอดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับ ใครที่ยังไม่มีน้ำดื่มนี้ไปหาซื้อนะครับน้ำดื่มเสรีพิสุทธิ์นะครับวันนี้ขายยากันเยอะมากขอบพระคุณครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ